คนทำในหกปรมัตถ์มีอยู่ประมาณหกคำปรมัตถ์สี่พระนิพพานโยมุตตะหกความว่างหรือยังสาสาคนเรียกว่าเอ็นติลูกอ่อนเราแล้วก็พูดประเด็นนั้นอย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่พูดรวมได้ทั้งหมดเพราะว่าเราทั้งหลายมาจากสิ่งนั้นทั้งหมดหวังว่าคงจะล็อกนี้ให้อยู่ให้ได้จะไปต่อในเรื่องที่กำลังท้องก็คงจะเข้าใจหมดแล้วลูกงอจะพูดสุดนะครับจะพูดได้พูดเต็มที่เพราะว่ามันโยงใหญ่กันได้หมดทุกเรื่องมันมาตลอดมันศาสตร์สี่ศาสตร์มันจะรวมกันเรื่องธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาตินะครับว่าเรื่องดินน้ำลมไฟได้โอเคไหมถ้าดินน้ำไฟปุ๊บมันก็มาเป็นเข้ามายุ่งเกี่ยวก็เกิดจากการรวมระหว่างดินน้ำลมและไฟมันรวมยังไงต่างๆนะแปลไปก็เกิดมาอธิบายมันรวมยังไงกันธรรมชาติเกิดเองไม่มีใครสร้างธรรมชาติพระเจ้าไม่มีสิทธิ์สร้างธรรมชาติถ้าเขาว่าพระเจ้ามันเป็นตัวตั้งมีไหมมีแน่นอนอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่ไงเดียวกันนะเขาว่าพระธรรมกับพระเจ้าที่ชาวโลกถึงคือสิ่งเดียวกันคนละภาษาแต่ว่าเข้าถึงถ้าเข้าถึงเอามาใช้ได้หมดทุกคนนะแต่กลุ่มสาธุได้กลุ่มอามินก็ได้กลุ่มอาเมก็ได้กลุ่มโอเดียวกันแล้วมันอยู่ใครล่ะที่บูรณาการผมว่าลุงงอเนี่ยกำลังบูรณาการให้ฟังอยู่นั้นถึงใช้หลายๆศาสตร์มารวมกันนะธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็จิตศาสตร์พระเอกของเรื่องคือจิตนะครับกายใจจิตนี่คือพระเอกแท้โอเคนะพัฒนาได้ไปต่อได้เยอะมากครับไม่มีที่สิ้นสุดนะคำว่าไม่มีที่สิ้นสุดก็แปลว่าลบส่วนกระดานลำหนึ่งมาซะไม่มีที่สิ้นสุดฟังนะครับไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้นั่นคือภาวะของพระนิพพานหรือปรมัตถ์ไม่มีที่สิ้นสุดจะบอกไปว่ามันสุดตรงไหนก็ไม่รู้จะบอกขามามาจากไหนก็ไม่รู้แต่วันนี้ลุงหอขันอาสาจะบอกขามาโอเคไหมโอเคนะมันมีคำว่าก่อนการลบทางด้านนี้ออกไปซ้ายก่อนที่มันจะเกิดใดๆก่อนการก่อนด้านนี้นะฮะคือก่อนการก่อนเกิดสรรพสิ่งใดๆโอเคไหมพอใจภาษาไหมครับด้านนี้คือด้านก่อนเกิดสรรพสิ่งใดๆ
คำว่าสรรพสิ่งพูดได้สองนัยยะสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตชีวิตในโลกนี้พูดได้สองอย่างชีวิตของพืชและชีวิตของสัตว์สิ่งไม่มีชีวิตแต่มันมีชีวิตที่นั่นชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดได้ยังไงถ้าถามลุงออกชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดเองเกิดมาแล้วนานกับตัวใดเอาไม่จะบอกไปนับเองนะนานเท่ากับหยาบที่สุดนะคำพูดต่อไปนี้เอาเม็ดทรายทั้งหมดนับรวมกันนับเองนะโยมเอาน้ำทุกหยดทำเป็นหยดมานับรวมกันนี่หยาบมากนะเอาอากาศทุกอะตอมมองไม่เห็นด้วยซ้ำไปมานับรวมกันนั่นคือชีวิตเกิดณวันนั้นอะไรถ้าไม่ใช่ CHON ที่พูดเมื่อกี้นี้ก็คือก๊าซนั่นเองอากาศใช่ไหมเออชีวิตเกิดจากอากาศชอนไปฐานวิชาการฝ่ายชีวะเอาเองนะครับมนุษย์พันนั้นต้องระดับด็อกเตอร์นะเขาจะไปพูดถึงจุดเดียวกันจุดนั้นเขาจะเรียกกันว่าทางฟิสิกส์จะเรียกออกเซนต์ออกภาษาว่านิวเคลียสทางสายชีวะเขาจะออกเสียงว่านิวคลีโอลัสพูดสิ่งเดียวกันแต่คนละภาษาแปลว่าฟิสิกส์กับชีวะไปด้วยกันไม่ได้ลงเรือดำเนินก็ไม่ได้เพราะมันคนละภาษาเดี๋ยวต่อยกันจริงๆในสิ่งเดียวกันลูกงอกเป็นคนที่ผนวกให้ว่าสิ่งเดียวกันแต่โยมเอ๋ยจะทะเลาะเป็นแมวทำไมวะโอเคไหมลูกงอกมาอยู่ตรงกลางให้เขาได้พิจารณาลูกงอกเกิดมาเพื่อการนี้อย่าทะเลาะเลยนักฟิสิกส์กับนักชีวะเลยเออต่างคนก็ต่างประกอบวิชาไปแล้วกันอย่าเปรียบสังคมแล้วอย่าเปรียบมนุษย์ขอร้องแต่ก็ต้องพอแล้วอย่าเปรียบมนุษย์พอแล้วโอเคไหมอย่าเปรียบกันถ้าเอาเปรียบกันสามสหายก็เล่นงานทุกวันก็คือพระราชภาณะของพระศรีอะริยเมตไตรมีพญานาคกับพญามังกรคู่แฝดกันพญาช้างเผือกสามเสียนนะจ๊ะและพญาครุฑเขาทำหน้าที่อยู่นะสอดสองพวกนี้มันทิพเนตรต้องตาเป็นทิพสิ่งนี้ต้องมีตาเป็นทิพเท่านั้นจึงจะเห็นเขาได้ตาทิพย์มีในคำสอนในพุทธศาสนานะครับคำว่าตาทิพย์มีในคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับหูทิพย์ตาทิพย์ใจทิพย์แล้วมีคำว่ากายทิพย์ด้วยนะใจทิพย์แค่คิดมันก็เป็นดังที่คิดถามว่าใครคือผู้คิดต้องอรหันต์นั่งจะทำได้ถูกไหมอ่ะถ้าอยากจะคิดเอาได้ทุกเรื่องพัฒนาตัวให้เป็นพระอรหันต์ชนโยมบอกแล้วโสดาสิตาอนาและอรหันต์ที่วงกีนี้โอเคไหมครับเท่านั้นถึงจะได้โอเคนะหูทิพย์ตาทิพย์ใจทิพย์ส่วนที่บรรลุธรรมคือบรรลุธาตุบรรลุธาตุดินบรรลุธาตุน้ำบรรลุธาตุไฟบรรลุธาตุลมบรรลุธาตุไฟบรรลุธาตุไฟเจโตวิมุตติได้เลยครับพวกนี้จะมีความสามารถพิเศษอันล้นเหลือเหลือเกินถ้าบรรลุธาตุไฟเรียกว่าเจโตวิมุตติจะมีความสามารถพิเศษเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปและเทวดามากมายกว่าของเทพพรหมสู้ไม่ได้หรอกนะไปนู่นเลยนะไปแต่คำว่าบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตนั้นก็ต้องมีพระองค์พระองค์เดียวผมเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเพราะบริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วจ้าเพราะว่าบริสุทธิ์ที่เทพตามใจไม่มีปัญหาแต่ของผมเดี๋ยวเทพก็มายุ่งเกี่ยวดีที่สุดมันไม่จบโอเคนะพอได้ไหมนี่ลุงงอนะภาษาลุงงอเป็นอย่างนี้เราโยมเออนี่ไงมาแล้วเรื่องฝนเรื่องชั้นบรรยากาศเอามาพอดีนะโอ้โหอยู่ในที่เดียวกันมันมีชั้นของมันอยู่นะครับเมื่อกี้ยังพูดนะครับมันมีชั้นของอากาศอยู่นะครับสายสูงกว่าภาคพื้นดิน15กิโลกรัมเขาจะเรียกกันว่าโทโปโซเฟร
หากว้างสูงบรรยากาศขึ้นไปจากเป็น50กิโลเมตรเรียกว่าสตราโทสเฟียร์สูงไปอีก80กิโลเมตรจะเรียกว่าเมโซสเฟียร์ว้าภาษาไม่เวรยุ่งเลยยุ่งยากเหลือเกินถ้า500กิโลเมตรคำว่า500กิโลเมตรนะจากนี้ทิ้งยามาตากได้ไหมครับแนวนอนถ้าแนวตั้งเขาเรียกว่าเอ็กโซสเฟียร์สูงสุดของสุดระหว่างอากาศกับต่ออวกาศไม่มีทางไม่มีสิทธิ์ต่อให้แน่แสนแน่ไม่มีทางรู้สึกเห็นไหมครับเขาก็ทิ้งไม่แค่นี้แหละครับแต่เขาจะศึกษามากกว่านี้นะสำหรับคนที่เขาละเอียดมากไปกว่านี้เรารู้แค่นี้ก็พอมั้งเอาไว้ฟังภาษาเขาพูดเราก็พอจะรู้เรื่องแต่อย่าไปสวนเขานะฟังอย่างเดียวเก็บข้อมูลอย่างเดียวถ้าเรารู้ไม่จริงอย่าไปสวนเขาถ้ารู้จริงก็แชร์เข้าใจไหมเขารับแชร์ด้วยก็ไปต่อได้ถ้าเขาไม่รับแชร์ก็พยายามรักษามารยาทหันข้างให้หันหลังให้ทำของตกก็ก้มเก็บเดินหนีลองนึกภาพสิครับหันหน้าให้หันข้างให้หันหลังให้หันหลังให้แล้วนะทำของตกก้นเก็บแล้วเดินหนีมันแปลว่าอะไรวะโอเคไหมครับก็แปลว่าอย่าออกเสียงขอโทษนะไปเลยเชื่อว่าเขาคงไม่ตามไล่เหยียบเพราะว่าเรากล่าวคำขอโทษแล้วโอเคไหมครับชัดเนาะถ้าปากแข็งเดี๋ยวเจอหนังสติกกินตามงั้นอย่าปากแข็งทำเป็นประโยชน์ไปโอเคไหมวิธีการลุงงอก ใช้บ่อยไหมไม่เคยใช้เลยเพราะไม่มีใครมาต่อก่อน แต่เราไปฟังเฉยๆแหละครับที่ว่าเนี่ยแค่เอาเดี๋ยวกลับไปหวังว่าก่อนเกิดโอเคนะครับถ้าจำลองภาพก็คือมันก็คือวงกลมวงหนึ่งที่พูดกันจังตรงนี้มันจะทำงานอยู่ตรงนี้เองศูนย์กลางมันจะเป็นแรงดูดเข้าภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าฟิวชั่น FUSION ฟิวชั่นแปลว่าดูดเข้าดูดไปอีกคำนึงก็คือฟิชชั่นคือออกแปลว่าผลักก็ผลักฟิชชั่นนะฮะ FUSION เฮ้ยตัว S ตัวเดียวโอเคนะครับฟิวชั่นโอเคครับตัว S ตัวเดียวนะครับส่วนตัวฟิชชั่นเนี่ย S 2ตัว IO แปลว่าผลักถ้ามีลูกโป่งลูกหนึ่งมันดูดผลักลองให้ได้ว่าขอให้นึกซะว่าดวงดาวทั้งหมดก่อนที่มันแตกมาให้มองเห็นโดยตาได้ไหมโดยตาก็ได้มันมารวมกันอยู่ที่ลูกโป่งใบนี้ครับดูดผลักมันจะมีความร้อนมากร้อนรนจนทนไม่ได้แตกเปรี้ยงปุ๊บเป็นภาษาพุทธศาสตร์คำว่าทุกขังไงทุกขังมันแปลว่าร้อนรนทนไม่ได้แตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังทันทีแล้วหน้าตาหายไปไหนอนัตตาที่ว่าเมื่อกี้นี่มันมีอยู่ก่อนแล้วอนัตตาที่นี่เพื่อนกระดาษให้ฟังเมื่อกี้มันมีอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นพอเวลามันแตกเปรี้ยงมันเป็นไงในระหว่างนี้ความเท่ากันดูดพลักลูกโป่งนะดูดพลักมันจะมีความถี่สูงมากความถี่สูงเท่าไรความร้อนเท่ากับเท่านั้นหรือความร้อนมากเท่าไรความถี่สูงมากเท่ากันความถี่ก็มันเป็นแสนแสนล้านครั้งต่อวินาทีใครไปนับมันวะเนี่ยภาษาลูกบอกเป็นแสนแสนล้านครั้งต่อวินาทีนับทันไหมเมื่อกี้เนี่ย แต่ให้รู้ว่ามันร้อนรนทนคือทุกขังภาษาพุทธศาสนาแตกเปรี้ยงกฎพระตรัสมันเริ่มมาตั้งแต่นี่นะก่อนการกับการ
แตกเปรี้ยงคือบิ๊กแบงแตกเปรี้ยงเอาให้ตัวอย่างแตกเปรี้ยงก็คือบิ๊กแปลว่ายิ่งใหญ่ไปคิดมากแบงบิ๊กแบงแตกเปรี้ยงแล้วจ้ะลูกโป่งลูกนี้นะครับมันแตกเปรี้ยงเอาใส่ลูกโป่งเข้าไปสักระยะให้มันเห็นไม่ชัดในระหว่างก่อนที่มันจะแตกมันก็อยู่เงี้ยมันอยู่ตรงไหนฟังดีนะครับจนกว่าในจุดที่มันจะบาลานซ์จุดนั้นภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าซิงคูลาริตี้ร้อนรนทำไมนะซิงคูลาริตี้มันขยำมันขยี้มันกดมันทับมันสารพัดรูปแบบซิงคูลาริตี้เป็นจุดหนึ่งนะฮะทนไม่ไหวเมื่อคริสต์นี่ภาษาสากลคริสต์ก็แปลว่าทนไม่ได้ก็คือภาษาพุทธศาสนาคืออนิจจังวัฏสังขารายธรรมกุตระมันแตกไปแล้วจะเอากลับคืนมาที่เดิมไม่ได้นั่นเองครับอันตาเนี่ยอันตามีอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นโลกใบนี้มาเกิดอยู่ท่ามกลางของคำว่าอนัตตาดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงนี้มาเกิดอยู่ในท่ามกลางของอนัตตาดวงดาวทั้งหมดเกิดมาพร้อมกันทั้งหมดไม่ใช่ก่อนหลังเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะเกิดมาปุ๊บมันไม่มีแรงต้านเลยบิ๊กแบงที่ว่าสตาร์ทและฟินิชถึงที่เรากำหนดกว่าที่มันจะฟอร์แมตเข้ามาเนี่ยก่อนที่มันเกิดฟอร์มเข้ามาฟอร์แมตกว่าจะมันฟอร์มตัวเป็นระบบสุริยจักรวาลกว่ามันจะฟอร์มตัวมันได้การส่งถ่ายพลังงานระหว่างดวงอาทิตย์ให้กับดาวนุปเคราะห์ที่ว่ามันเกิดมาพร้อมกันแหละแต่ดาวนุปเคราะห์มันเป็นส่วนย่อยใช่ไหมก็เลยอยู่ในอาณาของตัวแม่คือดวงอาทิตย์เองก็ผ่องถ่ายพลังงานกับกันวันแล้ววันละปีแล้วปีเล่านับอยู่สิเมื่อกี้เนี่ยโลกเกิดเมื่อกี้นับให้นับเม็ดทรายใช่ไหมครับนั่นแหละครับชีวิตเกิดพร้อมกันตรงแต่มันเป็นชีวิตขนาดเล็กหน้าวันนี้เรียกมันว่าไวรอยได้ไหมครับไวรอยเนี่ยหน้าวันนี้นะฮะก็คือเชื้อวัวบ้านั่นเองครับวัวบ้าเชื้อหมาบ้าโอเคไหมครับเชื้อค้างคาวบ้าโอเคไหมอีโบลาพอนึกออกไหมครับกลุ่มพวกนั้นแหละที่เขาเรียกว่าไวรอยด์เล็กกว่าไวรัสนะโยมนั่นวันนี้เขาเลิกพูดไวรัสแล้วเช่น HIV H ก็คือ human ว่าเรื่องมนุษย์หญิงชายต่างวัยต่างขนาด I คือ immune คือภูมิต้านทาน V คือใครก็ตามที่มีไวรัสตกต่ำโทษใครก็มี immune ตกต่ำภูมิต้านทานตกต่ำไวรัสมันก็จะเกิดจะเริ่มเติบโตเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีนำพาให้เกิดการงับอากาศก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยการเบิร์นเนอร์ก็นานๆมันจะร้อนความรู้สึกมันจะออกมาร้อนมันให้ได้จะสร้างความร้อนความร้อนคือไฟนั่นนะโยมมันจะสร้างพลังงานความร้อนขึ้นมาที่บอกว่าอิมมูนคือตัวต้านทานอย่างลูกงอกเนี่ยมีเยอะเลยสังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ได้ผมไปจับตัวท่านเดี๋ยวนี้ก็ได้ท่านจะร้อนทุกคนเดี๋ยวนี้ด้วยทั้งนั้นที่ผมก็ไม่มีอะไรหรอกครับแต่โดยสักกายะในส่วนตัวมันมีตรงนั้นสักกายะมันมีส่วนตัวผมรู้ว่าท่านเย็นกว่าผมแน่นอนถ่ายว่าภายในแต่ถ้าหากว่าเอาเทอร์มิเตอร์เข้ามาวัดท่านก็37ผมก็37เหมือนกันแต่ไอตัวฟิลลิ่งที่มันอยู่ในต่างกันของผมมันจะผ่องถ่ายมาให้อยู่โดยรอบนี้ได้ระยะห่างยิ่งพลังงานตัวยิ่งออกไปมากที่พวกความกดไงไม่ให้มาถึงตัวเรามากบางนี้มันก็ไปโดนเพราะมันอยู่ในรัศมีถ่ายอยู่ถ้าคนไหนที่มีแคบขยับได้ก็ไม่ไหวพลังงานนี้มันแผ่ไปมากเท่าไหร่ที่เขาเรียกว่าออร่าโอเคติดออร่านะเขาว่าออร่าออร่าคือภาษาการค้าขายถูกไหมครับถ่ายรูปออร่า
โอเคไหมครับคนก็ถ่ายรูปแล้วก็รวยมาเยอะนะนะคนที่ผ่านบอร์ดเนี่ยนะฮะตั้งบาทตอนละ1,000 บาทไหมเนี่ยมาเขารวยมาเยอะผมไปออสเตรเลียเมื่อคราวก่อนนู้นหลายปีมาแล้วประมาณ4-5 ปีมาแล้วที่ exhibition ที่เขาเรียกว่า body mind and spirit เขาเช่าทั้งมุมเลยนะฮะถ่ายภาพบอร์ดฝรั่งไอเลยฝรั่งแต่ละหนึ่งถ้าพยากรณ์150ด้วยเอาพยากรณ์ในเรื่องของสีที่มันเกิดขึ้นที่เป็นออร่าเลยบวกไปอีก50คนละ150มันเล่นทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมให้หมอได้รวยเสร็จแล้วมันก็มาเลี้ยงอาหารหวานข้าวกลุ่มของลุงออกเขารู้จักกันเขากินเนื้อเขาตามเลยโอเคไหมนั่นคือกลุ่มออร่าแต่เราไม่ใช่ครับของเราต้องบอกว่าพลาสมาหรือโฟตอนออกมาจากในตัวเราเองพลังงานตัวนี้มันจะเรียกว่าโฟตอน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 มันมาจากว่าโฟโตอิเล็กทริกโฟโตอิเล็กทริกง่ายๆคือพลังงานของอิเล็กตรอนที่มันเคลื่อนที่ความเร็วสูงนั่นเองครับคิดได้สรุปโฟโตอิเล็กทริกนี้คือไอน์สไตน์ก็ได้รับรางวัลโนเบลตัวนี้นะครับเขาไม่ได้เรื่องของนิวเคลียร์นะบอกครับ EMC สแควร์เขาไม่ได้เลยนะก็ไม่ได้เรื่องของโฟโตอิเล็กทริกไอน์สไตน์ได้รางวัลโนเบลวันนิวเคลียร์จริงก็ยืนพูดตรงนี้ต่อไปเลยผมข้างหน้าโอเคไหมคนจะได้รางวัลนิวเคลียร์เนี่ยนิวเคลียร์นิวเคลียร์สิยืนพูดอยู่ตรงนี้เราไม่อยากคอยดูว่าผมแตกฉานเหลือเกินเรื่องนี้ท้ามันทั้งโลกด้วยเชื่อมั่นนะส่วนตัวของเขาเป็นโทษของเรามันเป็นประโยชน์นะนิวเคลียร์สิว่านิวเคลียร์ของเราเป็นประโยชน์เช่นEMC สแควร์มันพูดได้3-4คำถามคำนะ1 EMC สแควร์เอ้าว่าจะไปเมื่อกี้นี่ไปไม่จบแล้วมันเป็นอย่างนี้ล่ะลุงหรอ E เท่ากับ M C ยกกำลัง2ง่ายๆอย่าตายไปมันจะมีคำว่า LM เท่ากับ ME ด้วยเนี่ย LME จะมีคำนี้ด้วยในตลาดสดแรกหน้าวันนี้เอลมี่ติดตามลุงหงอไปเรื่อยจะรู้จักคำว่าเอลมี่คืออะไรคือยังไงนางนาเข้าคือใครประมาณนั้นนะครับแล้วมันจะรู้เองโอเคไหมเอ็มซียกกำลัง2พูดได้4คำหนึ่งสื่อสารกับพลังงานก็สิ่งเดียวกันฟังทันไหมครับเราไปใช้นักวิชาการรู้ก็ผ่านหูก็พอ2สื่อสารเมื่อเวลาแยกย่อยปุ๊บเป็นพลังงานก็คือเป็นโดยคือทำให้นิวเคลียสแตกนั่นเองนี่ข้อที่2อาวุธนิวเคลียร์เกิดจากคลื่นข้อที่2 3พลังงานที่ว่านั้นดึงกลับมาเป็นสสารได้อีกที่เขาทำไม่ได้สสารได้อีกก็ทำไม่ได้ทำได้จ้าทำได้แล้วเช่นน้ำฝนคือสสารไหมครับทำให้ฝนตกไงลุงหอกทำได้เลยจ้างั้นโลกนี้มันร้อนใช่ไหมเดี๋ยวลุงหอกจะไปจัดการงั้นที่พูดอยู่ตรงนี้ระวังให้ดีนะต่อไปจะไม่เจอลุงหอกในเช้านะเช้าเพราะลุงหอกเนี่ยซื้อเป็นส่วนตัวขี่แล้วนะว่าไปหนุนแต่เชื่อว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นผู้เล่นนะทั้งโลกก็ไปทำฝนตกนะเนี่ยเอาพลังงานมาเป็นสสารฝนตกโอเคไหมยังไม่พอนะข้อ2โทษทีข้อ1ด้วยสสารเป็นพลังงานโอเคข้อ1มันเยอะนะสลายเมฆหยุดฝนมาเลยผมข้อ2ผมทำได้แล้ว1 2 3ผมทำได้แน่นอนไปใช้ศาสตร์อยู่4ศาสตร์ธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์จะให้ดูเครื่องมือแล้วก็จิตศาสตร์ใช้สี่ตรงนี้จึงทำได้โอเคนะที่พูดมาทั้งหมดนี้มีบุคคลก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์มีคนก็อยู่ในเหตุการณ์ของผมแท้ๆไม่ใช่มาเมคมั่วนะไม่ใช่เล่าสู่ฟังนะวันนี้มันมีคนมาพูดเช่นนี้แล้วมันมีความสมมาตรระดับนี้
แต่ตัวสุดท้ายนะฮะ EMC สแควร์นะฮะตัว M ตัวนี้เขาจะเรียกว่ามวลนะสสารเนี่ยมันมีน้ำหนักที่มันมีมวลฟังให้ดีนะครับควันบุหรี่ผมเป็นมวลอันนี้สสารถ้าผมสูบบุหรี่ขึ้นมาปุ๊บเอาควันมันไปควันมันหายไปแล้วหมดมวลใจง่ายคือหมดมวลแต่โดยเนื้อแท้มวลมันยังอยู่ในจำอธิบายได้แค่นี้อธิบายให้มากไปกว่านี้คือนี่คือสสารใช่ไหมครับถ้าทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงความเร็วกับเท่าใดความเร็วกับเป็นล้านกิโลเมตรต่อวินาทีวินาทีแป๊กหนึ่งวินาทีแป๊กสิ่งนี้มิตรจิตเท่านั้นจะทำได้จิตต้องบริสุทธิ์เดี๋ยวจะทำได้อย่างเกินไม่มีทางที่บอกว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีตามสมการนี้แต่เขาคิดคำนวณได้นะจะทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้พูดไปทำไมผมเลยบอกว่าเป็นสมการลวงโลกจบเห็นไหมตายเจอลุงออกเป็นสมการลวงโลกเพราะมันทดลองไม่ได้มันได้แค่กระดาษตายได้แน่นอนโอเคไหมคนก็ไม่รู้ใช้โรงผลิตกี่คนก็ไม่รู้ชงกาแฟเองเป็นสไตล์ไม่เคยมีผลงานในด้านการกระทำต่อไปนี้คนที่พูดเช่นนี้วันนี้ต้องมีผลงานในด้านการกระทำเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่คอนเฟิร์มว่าสิ่งนั้นมันจริงแท้แน่นอนต้องผ่านการกระทำเท่านั้นนะจำนวนไม่พอครับเราเรียนรู้ฟังเขาพูดมามากแล้วเราเรียนรู้สิ่งที่เขาเขียนโอ้เขียนตามเขามาเยอะต่อเยอะแล้วท่านทั้งหลายที่เรียนรู้มาบัดนี้ต้องมาถึงการกระทำแล้วจ้าคนหาและยืนพูดตรงนี้โบกมือย่อยนั่งตรงนั้นรู้สึกด้วยยังไม่ถึงตรงนั้นนะยังไม่ไฮไลท์อนุญาตพูดที่บอกว่าการที่ว่าเมื่อกี้หวังว่าคนก่อนไม่จะไม่มีอะไรนั่นเองครับทีนี้พอเวลามันมีอะไรฟังให้ดีนะครับปาฏิจจสมุปบาทของหัวข้อธรรมอันเบลือโลกของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกจะมารวมกันมันจะมาโยงใหญ่กันนะครับผมลบชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความให้นะครับเพื่อให้มันเกิดความสะอาดตาเข้าให้นะครับไม่งั้นจับถากกันไม่ได้นะครับอย่าลืมนะค่าคงที่เนี่ยมันเต็มกระดานนะครับสีแดงเนี่ยค่าคงที่ตรงนี้นะค่าคงที่มันจะไปกันเรื่องของมันส่วนกระดานมันจะแยกมานี่คือค่าคงที่หมดเข้าใจครับมันจะซึมซับไปหมดนะฮะซึมซับหมดคำว่าค่าคงที่ซึมซับไปหมดนะครับเรากำลังพูดถึงเส้นเมนตัวนี้นะครับงั้นเมื่อเวลาบิ๊กแบงต้องจำลองภาพมาเป็นลูกบอลเท่านั้นใจได้ไม่มีทางอื่นเข้าใจได้เลยครับโอเคนะเมื่อมันร้อนรนทนไม่ได้ที่พูดถึงทุกขังเนี่ยฮะภาษาพุทธศาสตร์นะฮะนั่นก็แตกเปรี้ยงแตกเปรี้ยงปุ๊บภาษาโลกเขาเรียกกันว่าบิ๊กแบงนะครับภาษาธรรมพระพุทธเจ้าพูดว่าเป็นอนิจจังนะครับอนิจจังเห็นไหมครับมันพอวันนั้นมันแตกมาเรียบร้อยแล้วไปใหญ่นะไปสุดกูไปสุดล่าฟ้าเขียวสุดกระดานดำไปหมดเลยทั้งหมดนี้มันก็แบ่งเป็นสองสายแต่มีแกนอยู่นะแกนกลางแกนกลางตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าคือสิ่งเดียวกันกับตรงนี้เราไปขันเข้าใจเลยสิ่งเดียวกันแกนกลางอันเดียวกันงั้นจึงใช้เส้นประเอาไว้การยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาก
มันออกมาเป็นให้สัญลักษณ์คือบวกซะสายหนึ่งบอกว่าชั่วให้สัญลักษณ์คือลบซะดีกับชั่วทำดีสุดขั้วนี้ชั่วสุดขีดเป็นคำที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เป็นโอวาทเป็นปฐมบรมโอวาทที่ว่าแต่วันนี้วันที่วันนั้นเป็นวันมาฆบูชาพระพุทธเจ้ารวบรวมสาวกทั้งหมดล้วนแต่เป็นมาทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเป็นคนรวบรวมนะได้มาชุมนุมกันโดยไม่ต้องนั้นหมายนะพระพุทธเจ้าจะรวบรวมแน่นอนฝรั่งเขาคิดเขารวบรวมยังไงก็เป็นงานนี่ก็สมมติว่าท่านคืออรหันต์ผมก็อรหันต์เหมือนกันละว่าผมให้นั่งมาไหม ใช่ป่ะผมจะไปโง่เปลืองผมต้องการคนมากไหมยิ่งมากพวกยิ่งเป็นเร็ว เออเพียงพอเดือดร้อนอีกยิ่งก็ยิ่งดีใช่ไหมนี่คือลูกหมูเพราะฉะนั้นนึกซะว่าเรานั่นกันทางไหนล่ะท่านรู้จักลูกหงอกจากไหนจากใครนั่นนะฮะวิธีจำลองภาพว่าถ้าลูกหงอกคือพระอรหันต์ตัวหนึ่งนั่งพูดยืนพูดตรงนี้ท่านคือพระอรหันต์ทุกท่านด้วยเขานัดกันโดยวิธีไหนหมอบอกต่อๆกันไปหรือเปล่าหรือจุดๆว่าไปแต่ผมก็พูดทุกวันเหมือนกันนะพูดเดี๋ยวปีเท่าไหร่พูดผ่านไม่หยุดยุคนี้มันผ่านขึ้น AM FM ยุคนี้มันขานผ่านมือพอโอเคไหมครับไม่เคยหยุดเลยแปลว่าเสียงนี้มันกระจายอยู่ชั้นบรรยากาศมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะมันก็ไปตุ้นเตือนท่านหรือเปล่าจึงให้รู้จักมากคุณวิธีการคิดในรูปแบบนี้ผมก็มามีร่องรอยนะอ้าวว่าอันที่เขาบอกว่าบุญนำพาว่าศาสนานำส่งที่เขาพูดถึงกันนะครับถามว่าจริงไหมท่านบอกว่าท่านมีบุญไหมล่ะบุญคืออะไรเปลี่ยนซะเป็นคอนเซ็ปต์เปลี่ยนจากคือความสบายใจมาเป็นความเข้าใจซะมันไม่ดีกว่าเลยนาทีนี้ลุงหงอพูดมาตลอดถามว่าฟังทันไหมถ้าฟังทันได้ฟังไหมไม่ได้ฟังจบข่าวเลยฟังแล้วทันไหมทันแล้วจำแนกภาษาได้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจจริงรอวันเข้าถึงนะครับจึงจะมายืนพูดอย่างหงอกได้สบายไปเรื่อยเลยเห็นไหมมันก็เพิ่มบุคลากรเข้าไปในสังคมเห็นไหมผมจะห่วงไม่ทำไมนะครับมีต้องให้เผื่อกันแผ่กันแบ่งกันไปหญิงชายทำได้ทำไปเลยสิ่งนี้มันมีแล้วต้องให้กันอย่าเก็บอย่ากักสำคัญว่ามีบอกว่ามีไม่มีบอกว่าไม่มีทั้งเดียวมีไม่พอก็ฝึกเปลือเอากายใจถึงว่าธรรมดาโอเคไหมครับให้อยู่ในลักษณะแนวทางก็มีให้เยอะในบ้านเราทีวีหมื่นกว่าคลิปที่พูดถึงกันเสมอๆมานะครับโอเคนะไปต่อเมื่อเรารู้ว่าเส้นนี้มันคือเส้นผมเอาสีน้ำเงินทัดนะครับเพราะว่าแดงมันหลายแดงเหลือเกินท่านจะงงก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ท่านงงพูดดีพูดอย่างไรให้ท่านเข้าใจพูดดีคือพูดยังไงจะให้ท่านฟังทันและเข้าใจนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ฟังไม่เข้าใจคนพูดก็ชั่วดินะฮะแทนที่โทษท่านมาโทษตัวเองสิเพราะภาษามันมีหลากหลายให้ใช้อยู่จะเลือกเอาภาษาในกลุ่มไหนล่ะกลุ่มสุภาพก็มีไม่ใช่เหรอโอเคมันจะไปไหนก็ตามนะครับชุดลาฟ้าเขียวเลยครับเลยนะฮะเส้นนี้คือเส้นPE มาจากเส้นนี้มาจากก่อนการเกิดสรรพสิ่งโอเคไหม PE คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะฮะจำเลยครับมันจะมีคำว่านะนั่นมีคำว่าตรงนี้ด้วยนะ L มี PE ก็ได้มันมีคลิป
เอลมี่พี่คือใครวะเอลมี่พี่อันนี้เป็นต้นนะฮะช่วงนี้มันจะออกไปสู่ตลาดมนุษยชาติใช้ว่าตลาดนะผ่านมือถือมือถอยเนี่ยนะครับเดี๋ยวคอยดูโอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลาลูกโป่งมันนี่มันแตกคือบิ๊กแบงเปรี้ยงใดๆทั้งหมดเป็นพลังงานความร้อนหมดเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคนะพลังงานไม่บริสุทธิ์มันก็ออกมาเป็นกลุ่มนี้ซะปืดเห็นไหมถ้ามันแยกทางในนี้มีบวกมันก็มีลบต่อเมื่อมีลบมันก็มีบวกต่อไม่มีเหรอมันก็มีบวกลบของมันเองบอกว่าชั่วอยู่ในดีก็ได้บอกว่าชั่วคือดำในดีคือขาวเห็นไหมครับของสองสีมันคู่กันมามาตลอดมันซ่อนซ้อนกันอะไรกันอยู่ย้ำมันซ่อนซ้อนทับกันอยู่ซ้อนกันอยู่มันเป็นเลเยอร์ยากที่จะเข้าใจก็เพราะมันยากเช่นนั้นจึงมีลุงออกมาชี้แจงนะทอดมาจำแนกให้ฟังนาทีนี้นะครับก็เพราะมันยากมากโอเคความยากที่ว่านั้นไม่เคยวิสัยมนุษย์ที่จะรู้จักกันได้กลับบอกเพชรยอมหยิบไหมเนี่ยไม่ตอบหยิบไหมลึกก็หยิบก็ไม่ได้นะเกินเนี่ยมันกลายเป็นอะไรเกินนี่มันจะอ้วกเข็ดนะหยิบมันจะรู้เอาล่ะมีความจำเป็นต้องไปไม่มีปัญหาหรอกเราจะพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าหากว่ามันออกมาทางด้านนี้และนี้กันมันก็มีบวกมีลบอยู่ใช่ไหมครับเป็นดาวเป็นแอตซี่เป็นอะไรก็ว่ากันไปมันก็โยงอันนี้กระดานนี่มันเกิดท่ามกลางของอวกาศนั้นไม่บริสุทธิ์ไอ้ตัวนี้ที่มันยากดูอาทิตย์นี้มันก็เหมือนกับใช้เวลามากมายเลยแต่ผมรู้คนเดียวนี่คนที่รู้และเข้าใจตรงนี้มีความสามารถอะไรต่อนะต้องมาถามความสามารถนะเพราะฉะนั้นเอาความสามารถเป็นหลักนะครับต่อไปนี้โอเคไหมไปต่อครับนี่ผมจะโยงใยมายังหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทโอเคนะเป็นหัวข้อธรรมพระเจ้าให้กับชาวโลกโอ้โหบรรลือโลกมากฟังให้ดีหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นจะเริ่มต้นจากคำว่าอาวิชชาเอาวิชาตรงไหนตรงนี้แหละโยมนี่แหละฮะที่มันสังกัดกันคืออวิชามันอยู่ตรงนี้อวิชาถ้าอยู่ด้วยกันปุ๊บมันจะตีกันกลุ่มตีกันอวิชาก็เรียกว่ากลุ่มอมหิตต่างฝ่ายอวิชาอยู่ในตัวใครมากอยู่ตัวใครน้อยถ้าอยู่ในตัวผมมากผมก็หาเรื่องอย่างเดียวเรื่องเดียวผมเป็นอย่างนั้นผมไสยศาสตร์หรือว่ากลุ่มดำเองหาเรื่องทุกอย่างเป็นตัวก่อเรื่องเป็นตัวต้นเรื่องเห็นไหมถ้ากลุ่มที่เฉยซะมันก็ไม่มีเรื่องโอเคไหมครับถ้าไม่รู้ทันคือวิชาด้วยกันไงมันก็โต้ไปโต้มาเสร็จแล้วก็ตีกันฆ่ากันงั้นเราต้องไม่มีอวิชชามาปะปนภาษาพุทธศาสนาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินั่นเองมิจฉาทิฏฐิแปลว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่าตัวกูของกูขึ้นต้นก็บอกนี่ของกูนะเว้ยใครอย่ามาแตะต้องใช่มั้ยรถกูรองเท้ากูใช่มั้ยปัญหาทุกวอยกัน3นั่นคือตัวของกู
คนที่เข้าใจตรงนี้เอ้ยแล้วเดี๋ยวไปวัดให้ไปหาใหม่เนี่ยมันก็จะง่ายคนที่มีความเป็นวิชาอยู่ในตัวมันจะจบง่ายโอเคไหมครับมันไม่ยืดเยื้อรังข้ามวันข้ามคืนคนที่มีวิชาสัมปันโนวิทูอนุตตราวิทูสังฆิตาวิสานังพุทโธปัจจยวาทีผมพูดผิดหรือเปล่าไม่รู้นะผมผิดนะปล่อยผมผิดก็แล้วกันนะท่านมหาท่านถูกก็ไปได้ยาวท่านถูกท่านไปใช่ไหมผมผิดก็ปล่อยผมผิดไปเพราะผมผิดผมไม่ได้เสียสังฆบัตรเนี่ยนะครับโอเคมันจะมาจับผิดจับถูกกันมากจนกระทั่งเอามาเป็นแพ้ชนะกันตรงนี้อันตรายเอาเข้าใจไม่เข้าใจดีกว่าฟังทันไม่ฟังทันดีกว่าโอเคไหมครับไปต่อนี่เมื่อเรารู้ว่าตรงนี้ก็คือนี่คือกลุ่มอวิชชาอวิชชาเป็นตัวเริ่มก่อให้เกิดสังขารสังขารคืออนิจจังคือแตกเปรี้ยงนี่คือสังขารนะครับอนิจจังก็คือสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งคือเกิดดับเกิดดับเห็นไหมเกิดฝั่งนี้ไปดับฝั่งนั้นตรงนี้ไปนี่ถ้าเป็นวงกลมมันก็อยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็นวงกลมก็แบบมันเลยกันเวลาเรดิเอตกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับว่าเกิดดับเกิดดับดวงอาทิตย์นี่ไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะครับโยมดวงมันแค่ตรงนี้นะเกิดดับแค่นี้เองดวงอาทิตย์เนี่ยใครบอกว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบไปถามดูเองก็แล้วกันนั่นไม่ใช่ลุงหงอกแน่นอนดวงวันนี้หมุนรอบตัวเองแน่เนี่ยถามใครนี่แหละครับคำตอบนั้นต้องคนที่ได้จริงฮะจึงจะรู้สึกงั้นไปดูภาวะหลุดโลกในบ้านเราดูเองกดไปเลยภาวะหลุดโลกมันจะเป็นคลิปแรกที่ผมใช้ในเป็นมาตรฐานนำมาสู่การอธิบายวันนี้4ปีที่ผ่านมาก็คือตรงนั้นภาวะหลุดโลกหรือว่าเป็นปฐมบทคนที่ผมเคยนะครับของจริงนะนั่นก็คือแปลว่าเชื่อถือได้คนถามคนตอบช่วยภาวะหลุดโลกจำไว้แล้วก็คีย์เข้าไปดูตรงนี้ได้ด้วยบ้านเรา .tv นะฮะเอาล่ะกลับมาถึงเดี๋ยวมันจะไม่จบเดี๋ยวมันจะไม่จบไม่จบตรงไหนไม่จบตรงที่บอกว่า 17:20 นาทีฟังดีนะครับต่อไปเป็นหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทนะครับผมจะลบดีไหมครับบิ๊กแบงเรารู้แค่นี้ก็พอเนาะมันจะไปเรื่องของจักรวาลเรื่องของกาแล็กซี่ตีแต่กับตรงมันเรื่องยากนานรู้น้องก็พานำคานเอาภาษามาขึ้นหิ้งแป๊บเดียวโอเคไหมครับรายละเอียดต้องไปศึกษาโดยตรงผมไม่ต้องเอารายละเอียดเพราะผมรู้ต้นทางปลายทางเรียบร้อยแล้วกลางทางโอเคไหมครับในส่วนตัวผมเมื่อเวลาทุกขังอนิจจังเกิดขึ้นมามันก็จะเป็นภาพใหม่ขึ้นมานะครับคือตะแลนตะแลนตะแลนแลนแต่ละแลนแตนแตนแตนเส้นนี้ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเส้นนี้คือเป็นเส้นอะไรจะรู้เองนะครับคือตัวทีนะครับตัวทีพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากก่อนที่เกิดสรรพสิ่งเมื่อเกิดสรรพสิ่งแล้วดวงดาวก็อยู่ในท่ามกลางของสิ่งที่มันบอกเป็นทีอยู่โลกใบนี้เหมือนกันดวงอาทิตย์เหมือนกันเห็นไหมครับคำสอนศาสนาดีกว่าคือปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่เริ่มวงกลมนี้ปุ๊บนี่ก็คือเรื่องของคำว่าทุกขังก็ได้หรือคำอวิชชาเป็นตัวหาเรื่องอวิชชาเป็นตัวเริ่มก่อให้เกิดสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งปุยปาดปุยปาดเห็นไหมครับไปเรื่อยไปเรื่อยเอาละให้เป็นอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเสร็จแล้วก็มาถึงดวงอาทิตย์ดวงนี้ดีไหมเห็นไหมครับใส่คำว่าดวงอาทิตย์ซะแล้วก็ต่อมาเป็นโลกใบนี้ไหมใส่คำว่าโลกซะต่อมาใส่คำว่าเราดีไหมโลกคือเราเห็นไหมฮะเราคือโลกที่พูดเมื่อกี้นี่เองรู้ตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเองหมดอัตตามันจะรู้ย้อนหลังหมดเลยแต่ต้องผ่านความจริง3ประการนะทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นนะไม่ได้มันรู้ย้อนพอรู้ย้อนนาทีนี้ปุ๊บมันจะเดินทางมากี่แสนร้อยล้านปีอย่าไปสนใจกับมันกระพริบตานี่ยังช้าไปนะโอเคกระพริบตาได้
ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัวเทพเคียงที่มันเร็วกระพริบตาปุ๊บมันเป็นอินฟินิตี้เลยลืมตาปุ๊บอินฟินิตี้เหมือนกันเหลือเชื่อจริงๆครับฟังไว้เถอะครับนะฟังไว้เถอะสอบวันหนึ่งท่านจะเจอภาวะนี้ชาตินี้นะเป็นชาติที่ทุกรู้ตรงคือผมเรียกว่าชาติสุดท้ายนะครับท่านจะมีอายุขนาดสิ่งเหล่านี้ต่อไปเพราะว่านาทีนี้ลุงออกพูดแล้วใส่หูเข้าสู่จักรสมองบันทึกไว้แล้วครับว่าท่านมีความเข้มข้นในการที่จะคิดตามไหมถ้าขาดความเข้มข้นมันก็สู้ของได้มันไม่สามารถขุดของเก่าไปได้ขุดเยสว่าได้จิตใต้สำนึกก็ไม่ผิดที่เขาว่าเห็นไหมถ้าไม่เข้มข้นมากพอมันก็ไม่สามารถขุดของเก่าออกจากกันอยากกันได้ท่านก็ยังติดของเก่าอยู่ไปครับงั้นนี่คือของใหม่เห็นไหมครับเอาล่ะกลับมาถึงภาษาสังขารเป็นปรุงแต่งวิญญาณเอาใส่วงกลมซะอันนี้มันตัวนี้นะฮะก็คืออวิชชาวงกลมต่อมามันก็เป็นสังขารวงกลมต่อมาวิญญาณฟังว่าวิญญาณนะครับขยายความว่าวิญญาณวิญญาณหนึ่งไกลเพราะมีคำว่าวิญญาณในภาษาพุทธศาสนามันสองคำที่น่าจะต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจสองคำนี้มันจะเป๋ไปหมดเลยคำว่าวิญญาณมาจากคำว่าขันห้าขันห้าซึ่งประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารมาแล้วสังขารคือตัวเดียวกันนะโยมนะนี่สังขารสังขารตัวเดียวกันนะแต่นี่มันพูดมาทางด้านนี้โอเคไหมถ้าขากลับมันก็หยุดสังขารเห็นไหมมันก็ผ่านอวิชชาจบข่าวแล้วถ้าพูดขามามันต้องผ่านมาสังขารวิญญาณนะวิญญาณที่ว่านี้คือเท่ากับพลังงานพลังงานไม่บริสุทธิ์นะช่วยขนมไม่อยากกินได้เลยครับเนี่ยแต่พลังงานตรงนี้หรือว่าวิญญาณที่ว่านี้สัญญาสังขารสังขารสังขารวิญญาณตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็ PE ก็แล้วกันดีไหมครับเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้จากรูปร่างกายเพราะนั้นค้นพบจากตัวเราเองท่านเองโอเคไหมครับมันมีตัวเราเองผ่านกระบวนการขันห้าโอเคไหมครับอยู่ในคำสอนศาสนาเป๊ะเลยอ้าวกลับมาถึงเรื่องของปฏิสัมพันธ์บาทให้มันจบท่านมหาช่วยผมหน่อยนะผมไม่เคยจำมันสักทีนึงเอาล่ะเริ่มต้นก็คืออวิชชาอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งนะฮะสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สังขารไปเกิดวิญญาณก่อให้เกิดนามใช่ไหมครับน้ำตัวนี้ก็ยังเป็นบริสุทธิ์พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่น้ำไอ้น้ำรูปเนี่ยครับเนี่ยนะเวทนาน้ำนะเนี่ยกลุ่มน้ำทั้งหมดเข้าใจให้ลึกซึ้งนะกลุ่มน้ำความเข้าใจเป็นน้ำนะครับสิ่งที่เข้าใจนั่นคือรูปสิ่งที่เราเข้าใจแปลงโลกกระดานนี่คือรูปเมื่อเข้าใจแล้วมันสามารถอยู่ในจินตนาการเราได้เป็นนามสามารถเกิดภาพดวงตาเราได้นั่นเรียกว่านามเห็นไหมฮะใครจะมีความเข้มข้นขนาดนี้ล่ะเฉพาะการเรียนรู้โลกแบบโลกนั่นเนี่ยแต่มันเลยรูปเลยนามทั้งหมดแล้วจึงจะเจอตัวที่ว่าเนี่ยเลยนามเลยรูปทั้งหมดแล้วจ้ะเลยรูปเลยนามด้วยเช่นรูปพรหมเลยรูปพรหมเลยนามก็คืออรูปพรหมเห็นไหมเลยอรูปอีกแล้วจึงจะไปเจอตนที่วานิดาเนี่ยที่พูดถึงว่าเอาสามสี่รูปพรหมเข้ามาเป็นกลางปุ๊บมันพูดเชื่อมโยงให้ฟังจะได้สาระเป็นเช่นที่ว่านี้เห็นไหมครับกลับมานามต่อมาก็เป็นรูปเห็นไหมเป็นรูปพอรูปปุ๊บก็มีอะไรต่ออุปทานอายตนะยะตนะตนะใส่คำว่าห้ามีหูมีตามีจมูกมีรสชาติคือมีลิ้นประสาทนั่นเองมีประสาทหูประสาทตา
ประสาทมาแล้วครับประสาท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 คำคำนี้น่าจะมีประสาทน่าจะมีภาษาบาลีผมไม่ทราบได้อายตนะคือมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นแล้วก็มีผิวกายทั้งหมด5รวมแล้วมาอยู่ที่ใจอายตนะ5นั้นรวมแล้วอยู่ที่ใจเอาเขียนคำว่าใจทีนึงรูปด้านนี้ผมลบซะลบสักหน่อยนึงให้มันเข้าใจว่าคำว่ารูปคำว่ารูปคำเดียวเนี่ยครับรูปเวทนาเนี่ยรูปนี่รูปร่างร่างกายนะฮะรูปคำว่ารูปแยกมันออกมาก็คือเรื่องหูนะโว้ยเรื่องตานะวะเรื่องจมูกนะจ๊ะจมูกนะจ๊ะเรื่องลิ้นนะโว้ยแล้วเรื่องกายนะร่างกายนะฮะเรื่องร่างกายนะรวมแล้วหลงจ้องกลายเป็นใจรวมแล้วนะฮะมันจะยิงเข้าสู่ใจอย่างเดียวใจอย่างเดียวใจมันก็มีทั้งใจดีใจร้ายนะคนใจดีคนใจร้ายคนใจเป็นกลางนะใจออกมาเป็นใจใจดีคนใจดีเนาะอยากเจอคนใจดีไหมล่ะเราต้องเป็นคนใจดีซะก่อนเราอยู่เจอคนใจดีไปกันได้เราต้องเป็นคนใจดีก่อนจึงเจอคนใจดีด้วยเข้าใจไหมอยากเจอคนใจดีเราต้องเป็นคนใจดีก่อนเห็นไหมต้องกลับพวกกันหน่อยเดียวนะงั้นดีกับชั่วทุกคนต้องรู้และเข้าใจเองเห็นไหมงั้นใจดีกับชั่วให้สัญลักษณ์หมายบวกดีมันก็สาสางกันอันนี้มีแกนนะแกนอยู่ตรงนี้มันก็บวกลบมาตลอดในดีมีชั่วในดีมีชั่วในชั่วมีดีอยู่เงี้ยฮะสลับกันจนกระทั่งหมดดีหมดชั่วเลยถึงมันจะมาใจกันแต่พวกนี้มันที่ถึงกันและกันได้ต่อนะฮะมาถึงนามรูปใช่ไหมครับต่อมาก็เป็นอุปเมื่อกี้เนี่ยครับมันคืออะไรผัสสะกับสัมผัสภาษามันติดกันอยู่นะถ้าหากว่าผมใช้ว่าสัมผัสก็ทีมันจะมีผัสสะไปในทีเมื่อสัมผัสจะเกิดผัสสะงั้นสัมผัสคือความรู้สึกเจ็บมันเล็กกว่าความรู้สึกที่มันเป็นลักษณะผัสสะยากเนาะไม่เป็นไรผมจะส่งผัสสะในส่วนตัวผมให้กับท่านเพราะว่ามันไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจอย่างนั้นต้องทำให้ดูให้รู้ให้เห็นและให้ท่านรับให้ได้หน้าวันนี้อย่างนี้ไปไหนตัวผัสสะแม้ว่าท่านนั่งอยู่นู่นผมอยู่ที่นี่แต่ผมสั่งผัสสะให้กับท่านได้แน่นอนส่งผัสสะคือความรู้สึกฟังยังไงให้เกิดความรู้สึกโอ้โหจับตัวให้รู้สึกมันง่ายเนาะเห็นไหมครับมองเห็นยังไงจะให้เกิดความรู้สึกจะให้เกิดภาษามันเยอะนะครับฟังยังไงจะให้เกิดความรู้สึกใครเคยฟังเพลงรู้สึกโอ้โหน้ำตาร่วงน้ำตาไหลอ่ะอินกับสิ่งนั้นอินกับสิ่งนั้นนะเห็นไหมใครเศร้าต้องฟังเพลงอย่างนี้มันถึงจะหักล้างกันนะฮะที่หักล้างกันได้โอ้โห
มว่ามันลึกซึ้งกว่านะเพราะไอ้ตรงนี้มันแค่ผ่านตรงนี้ไอ้หูตาเนี่ยภาษากว่าจะมันไปหาตัวใจตัวนี้มันจะลึกซึ้งกว่าเยอะเลยนะใจคือว่าดีชั่วเนี่ยมันลึกได้ยากอ่ะทุกอย่างที่ใจครับไอ้ดีชั่วเนี่ยให้สัญลักษณ์เลยครับผมถ้าทำสมาธิถ้ามันดีมากจิตมันก็จะปรากฏคือความขาวมากในตาเราตีค่าเลยฮะสัญลักษณ์เลยจิตคือความสว่างนั่นนะให้ค่าคำว่าดีมากกว่าดับดีมากกว่าชั่วมันจะโชว์นะในตาเราที่บอกว่าจิตคือความสว่างคือบุญปัญญาเขาเนี่ยเอาล็อกไว้ก่อนถ้าหากว่าดับเมื่ออยู่ก็เป็นอวิชชาทั้งหมดจะรู้ได้อย่างไรท้ายแต่คิลลิ่งคือความรู้สึกมันจะออกมาเองไอ้ตรงนั้นแหละครับโอ้เคยไหมครับผมเกิดมาไม่เคยฝันเศร้าเพราะผมไม่เคยเศร้าเห็นไหมฮะเกิดมาก็ไม่เคยฟังเพลงที่มันตื่นเต้นตกใจจะเป็นจะตายพวกไอ้แมงสาบนะเจอขี้เถ้านึกออกไหมครับใช่ไหมเยอะเลยในตลาดเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยสามนุษย์ที่คุยกันโอเคไหมครับนั่นนะพวกเพลงพวกเมสซาเจอขี้เท่าเลยครับนะบางคนก็ชอบโอ้ยิ่งพูดไม่ยิ่งชอบจังนั่นคือเขาไม่ใช่เราเห็นไหมตัดตอนแล้วถ้าเราโยงกระแสนั้นแล้วก็ตัดตอนซะโอเคไหมกลับมาอีกทีนึงคำว่าความรู้สึกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเอาเถอะท่านรู้แน่นอนผมโบกมือท่านรู้แน่นอนจะรู้ได้ยังไงฮะภาษาโอเคไหมก็ต้องโชว์ออฟอย่างเดียวจึงจะ get into เข้าใจด้วยเดี๋ยวง่ายโอเคไหมต้องอยู่คนละที่เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคอยดูนะไม่เกิน10นาทีต่อไปนี้ผมดูเวลาแล้วนะครับน่าจะลงเอยได้ก่อนเรามาถึงตรงนี้อายตนะ5นะครับท่านอายตนะ5ทั้งหมดรวมที่ใจบวกลบคือดีชั่วทำดีละชั่วทำจิตให้บริสุทธิ์โอเคไหมครับเป็นคำที่พระเจ้าตรัสกับพระอรหันต์ทั้งหมดก่อนที่จะปล่อยแถวพระอรหันต์ทั้งหมดไปทำหน้าที่สั่งสอนผู้คนสัตว์และมนุษย์ว่าไปในพระอรหันต์ในการมาบูชาเนื้อออกไหมครับโยงให้ฟังในเรื่องของพุทธประวัติบ้างเล็กน้อยถ้ามากก็ต้องอาศัยท่านครับโอเคนะก็ยงให้ฟังแค่นี้ก็พอไปเอาล่ะอายตนะ5รู้สึกขึ้นเป็นชอบอ่ะรู้สึกมันดีอ่ะไม่ดีเลยโมแล้วฮะอารมณ์มาแล้วจ้ะดีชอบติดยึดของกูแล้วจ้ะใช่ไหมครับนามรูปเวทนาก่อนใช่ไหมครับผัสสะเวทนาเห็นไหมฮะก็คือผ่านกระบวนใจแล้วดีชั่วดีชอบแล้วทีนี้เห็นไหมครับรู้สึกชอบไอความชอบมันไม่มีเครื่องวัดไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดไอความชอบเกิดมนุษย์เอากระแพงมากั้นก็ไม่อยู่ในความชอบนะครับว่าเอาใครเคยชอบอะไรหรือไม่ของผมไม่เคยชอบอะไรและชอบอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเอ้ยไงก็ได้วะเนี่ยของผมจะไม่ชอบอะไรผมอยู่กลางๆผมจึงไม่สูญเสียพลังงานไปยังสิ่งที่เขาว่าชอบไม่สูญเสียพลังงานไปสิ่งที่เขาว่าชอบไม่กลางคือใจอุเบกขาอยู่ตรงนี้ก็ลากเส้นนี้มาใจเป็นกลางก็คือศูนย์นั่นแหละครับใจเป็นศูนย์ใจเป็นกลางเห็นไหมดีคือชอบไม่ดีคือไม่ชอบโอเคไหมครับเรื่องใจผัสสะเวทนาไม่รู้ท่านต้องจำแนกได้ครับเพราะมันเนียนมากดีชั่วใครมาทำให้เราเจ็บถามว่าดีไหมโยมก็ไม่ดีใครทำให้เราอบอุ่นดีนะครับดี
สำคัญว่ามันจะติดความอบอุ่นติดดีไงในดีมีชั่วอีกต่างหากนั่นจึงมากจะต้องแยกดีแยกชั่วให้รหัสดีกว่าดำขาวตาเราตัวที่ชัดที่สุดมีรหัสในตาเราโอเคไหมรหัสในตาในตาเราเนี่ยเห็นไหมครับนี่เอารหัสตัวนี้ไปใช้นะครับในวันนี้เอาเรื่องเวทนาจบแล้วเวทนาต่อไปก็ตัณหาเข้ามาแล้วจ้าตัณหามันแปลจากบาลีมาเป็นภาษาพ่อขุนตัณหาอยากชอบอยากมากกินผ่านปากกาแฟเนี่ยมันก็อยากกาแฟไปไหนก็คิดถึงแต่กาแฟเนี่ยก็มันอยากนี่คือตัณหาอยากฟังจังเสียงนักร้องนักรำที่ว่านั้นติดเสียงหลงเสียงนางจังนั้นรอจังผ่านตาก็อยากดูอยากรู้อยากเห็นเอาเข้าไปไหนไปหมดมันจะมีดาราทั้งเก่งทั้งแก่ว่าไปสารพัดที่เขาจะว่ากันทั้งหมดเห็นไหมครับมันก็เป็นรูปแบบอย่างนี้มาตลอดกันทีนี้อย่างเราเมื่อรู้ปุ๊บโอ้ยมันก็แค่นั้นละวะนะใช่วัยเราเนี่ยมันน่าจะยุติตรงนี้ได้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามควบคุมแล้วก็ค่อยๆให้สัญญาณกับวัยละอ่อนหน่อยนะวัยละอ่อนคือวัยอายุ8ปีถึง10ปี12ปีนี่คือวัยละอ่อนละอ่อนวัยนี้ต้องประคองมากๆนะครับวัยเริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวใครมีลูกมีหลานก็ต้องพยายามประคับประคองให้มากๆเอาไว้อย่าใช้ไม้แข็งกับคนไม่ได้ให้เข้าใจอย่างเดียวจึงจะเนี่ยให้เข้าใจอย่าใช้ความรุนแรงกับเด็กรุ่นนี้เป็นอันขาดเราไปหนึ่งมันมาห้านะครับไม่รู้ประชดประชันหน้าดูเลยเสร็จแล้วเราจะไม่ได้ความจริงจากเด็กรุ่นนี้เขาจะโกหกมันทุกเรื่องโกหกจนตายแล้วครับไม่รู้เอาครูไปฆ่าครูก็โกหกแม่งใครทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะโกหกคืออะไรพูดจริงเลยกูเจ็บตัวทุกเทียรู้ไหมครับพูดความจริงให้พ่อแม่ฟังกูถูกโดนตีทุกเทียแล้วกูจะพูดความจริงเป็นธรรมหาใช่ไหมวะเนี่ยเด็กจะคิดเช่นนั้นนะงั้นอย่าลงโทษเด็กจนกระทั่งทำให้เขาเจ็บพอเจ็บปุ๊บอะไรเกิดขึ้นอย่าลืมนะเมื่อกี้ตัณหาอยากอุปทานเกิดใช่ป่ะครับอุปทานถือตัวแล้วโกมึงคือพ่อมึงคือแม่เป็นมึงเป็นกูไปแล้วเนี่ยนี่คือโกซวยเลยเนี่ยฮะสิ่งที่เลวร้ายที่สุดมันเกิดกับครอบครัวใครก็ไม่รู้แหละหนึ่งในนั้นเกิดกับครอบครัวลุงหงอกหรือเปล่าไม่ทราบถ้าเกิดครอบครัวลุงหงอกซวยชิบหายครอบครัวลุงหงอกซวยมากเลยนะครับเห็นไหมมันจะเล่นไปรูปแบบนี้เลยครับอุปทานมันเกิดขึ้นตัวโกเด็กก็บอกเอ้ยกูว่ามันชีวิตของกูวะกูแต่งเนื้อหนุ่มเนื้อสาวแล้วว่าย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 าอาหารกาเกิดขึ้นแล้วยายากูไปได้แล้วปากอะไรตีกล้าขาแข็งแล้วใช่ไหมกูมีสมบัติติดตัวแล้วใครทำไมขายสมบัติแม่งเลยใครทำไมตรงนี้แหละครับมันจะกูไม่กลับลูกหลานเลี้ยงหลุนงั้นอย่ารุนแรงกับเหล็ก8ขวบ10ขวบ12ขวบโดยเฉพาะยิ่งภายใน15ปีเนี่ยฮะอย่ารุนแรงครับจำไว้ด้วยครับนี่ภาษาลุงหงอกฝากเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะครับใครมีก็ขอความกรุณานะมิฉะนั้นมันจะเป็นตัวร้ายในครอบครัวทิ้งก็ไม่ได้คนบนพ่อแม่เห็นไหมฮะใครทิ้งลูกหลานได้เอ้าก็จะทิ้งได้ก็มีเหมือนกันนะ80% มันจะทิ้งลูกหลานไม่ได้80%อยู่ในความตรอมใจตรอมใจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจนกว่าสิ้นชีพตักใสไม่รู้ตายจะไปไหนต่อนะครับงั้นสิ่งนี้ต้องเข้าใจในแต่เบื้องต้นเอาไ
แล้วจะเป็นชาติสุดท้ายกันไว้สิ้นสุดกันนะถึงอุปทานนะตัวกูของกูนะลูกกูเมียกูนะกูนะเพราะเวลาเกิดเป็นอุปทานปุ๊บอะไรต่อหานี้ในระหว่างตัณหานี้มันซึมซับอยู่ในทั้งหมดที่ว่ามานี่เพราะมันรู้มันเริ่มมาตั้งแต่สัตว์ตัวเล็กไม่ได้วอยรอเห็นไหมมันซึมซับอยู่มนุษย์หมดไม่ใช่เป็นมันซึมซับอยู่ทั้งหมดขนาดมันซึมซับอยู่กับมนุษย์ทั้งสิ้นงั้นสิ่งนี้จะรู้ได้โดยตัวเราเองเป็นมนุษย์อย่างมันซึมซับความเป็นมนุษย์แต่เริ่มเกิดในสัตว์ขนาดเล็กเรียกว่าไวรัสและไวรอยด์ก็ตามซึมซับถึงนั้นมันมีซึมซับครับผมอายตนะ5ในตัวที่สำคัญที่สุดนะตัวนี้บ่งชี้ทันทีถ้ามองปุ๊บมันเข้าใจสมองตัวนี้จะเข้าหูสู่ใจสมองถ้ามันเข้มข้นมากมันก็ตกผลึกเป็นตะกรันใช่ไหมไม่ตะกรันนะไม่ว่าใครที่ไม่สามารถขูดไปได้ถ้าหากว่าเป็นตาผ่านตาก็เป็นตะกรันอีกแหละภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกกันว่าไอหินทับเอาไว้อะอนุสัยอนุสัยเป็นอนุสัยชอบเห็นไหมครับเป็นอนุสัยเพราะฉะนั้นบุคคลที่บรรลุธรรมเท่านั้นเองที่จะพูดโอเคกลับมาถึงอุปทานแล้วต่อไปเป็นอะไรเห็นไหมคำว่าภพและชาติเอาคำว่าชาติดีกว่ามาพูดกันตั้งแต่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้นี่คือชาติปัจจุบันชาติที่แล้วเรียกว่าพบกันแล้วกันผ่านพบไหนถ้าพูดผ่านบิ๊กแบงพบของวันหนึ่งเวลาเป็นแกเล็กซี่อยู่ในแกเล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวเห็นไหมครับอยู่ในดวงดาวไหนก็ไม่รู้แหละเห็นไหมผ่านแกเล็กซี่นี่มาเป็นดวงอาทิตย์ดวงนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นเรื่องพบก็คือเรื่องของจักรวาลของแต่ละจักรวาลนั่นคือหนึ่งภพถ้าเป็นเรื่องชาติก็คือเรื่องโลกใบนี้เราคือโลกคือเราเห็นไหมฮะนะถ้าสามารถรู้จักตัวเราหมดแล้วก็หมดตัวเราก็คือในโลกใบนี้ก็พอปัดเปรี้ยงปุ๊บเป็นพระนิพพานทันทีเนี่ยถ้าเป็นชาติก็คือเรื่องของโลกใบนี้เราคือโลกคือเราเห็นไหมฮะถ้าเป็นภพก็ว่าเรื่องจักรวาลภพจักรวาลเป็นกาแล็กซี่ไปเลยลองลำดับคำว่าพบชาติให้ดูซิว่าเคยได้ยินคนที่พูดอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าไม่เคยบ้างก็ดีไปแล้วไปละเสียสลึงไม่คนฟังไม่ได้เสียนะอะไรทำนองนั่นแหละครับเนี่ยนะซีโร่ต้องหยุดหายใจให้ถึงจะได้ตัวนี้หัวใจต้องหยุดเต้นต้องหยุดหายใจในเวลาจริงจะได้ตัวนี้ขึ้นมาคือเซตซีโร่เนี่ยผมได้ตัวนี้มานะฮะจะบอกให้ทราบครับผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำด้วยที่จะรู้และเข้าใจตัวเองตัวนี้เนี่ยเป็นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามั่นใจในสิ่งที่นำเสนอกันอยู่โอเคนะครับด้วยความมั่นใจรู้เข้าใจแล้วก็มั่นใจไม่ใช่รู้ธรรมดาเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็มั่นใจด้วยอีกหน่อยโชว์ออฟให้ดูแน่ไปนู่นเลยนะหวังว่าพอเวลาเป็นพบเป็นชาติพอชาติปุ๊บก็เริ่มแอมาแล้วทีนี้พบอยู่ตรงไหนทีเนี้ยพอดีง่ายก็ถอยหลังทุกสมุทัยนิโรธครับจะรู้ถอยหลังพอเวลาเรามาจากตัวเราถอยหลังไปปุ๊บเราคือโลกมันจะถอยหลังเองมันจะรู้อ๋อชาตินี้เอ้ยกูคือใครนั่นเองเราคือใครมันจะรู้ภาพภาวะว่าเราคือใครเป็นหญิงหรือเป็นชายตรงไหนออกวะตัวหญิงจะเป็นหญิงแยกให้ตัวเป็นชายเป็นหญิงแยกให้ได้และรวมให้ได้ยอดยิ่งกว่าตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงด้วยได้ด้วยตัวหญิงใจเป็นหญิงถ้าแยกได้ก็ถือว่ายอดแล้ว
คนที่ตัวเป็นหญิงใจเป็นชายถ้าแยกได้รวมได้มันยอดยากยอดยิ่งกว่านะครับมันเป็นดับเบิ้ลนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะมีจีเนียสโดยเฉพาะของเขาเก่งกาชกันสังเกตครับอยู่หน้าจอนี่มีเยอะเลยทุกวันจอทีวีนู่นนี่นั่นมีเยอะเลยครับเรารู้เขาไว้แล้วครับมันดีกว่าเยอะเลยทั้งหมดเราต้องรู้เราก่อนนะจะรู้เขาหมดพอรู้เขาก็มาแชร์กันเวลามาเจอกันตัวเป็นชายจะเป็นหญิงโอ้ไม่มีปัญหาสบายมากตัวนี้จะเป็นชายก็ไม่มีปัญหาแต่เข้าใจตัวเองให้ชัดเจนทั้งแยกและรวมได้โอ้โหสุดยอดเลยยิ่งกว่ารวมรูปกับรวมนามนะครับแยกรูปแยกนามเพราะใจคือนามกายคือรูปใช่ไหมครับตรงนี้มันเป็นผมว่าในส่วนตัวนะมันน่าจะเป็นโจทย์อันหนึ่งในชีวิตจริงที่จะหาทางช่วยคนกลุ่มนี้เป็นโจทย์อันนึงเพราะว่าถึงจุดหนึ่งก็จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมความรุนแรงเพราะว่ามันสองเส้นอยู่ที่เดียวกันชอบอยู่ที่เดียวกันโอเครักสุดขั้วเป็นกับข้างปุ๊บโกรธเลยหน้ามืดเลยตรงนั้นอันตรายอย่าเข้าใกล้นะครับอย่าเข้าใกล้ที่สุดวิธีการคืออุเบกขาวางเฉยถ้าหากว่าใครก็ตามอยู่ในบริบทนั้นกับคนในเพศที่กำลังเล่าพูดถึงตรงนี้นะก็นิ่งอยู่ที่เราความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวให้ได้และอยากก็จะผ่านวิกฤตวินาทีนั้นไปได้จะแรงไหวแรงปุ๊บแป๊บเดียวเองโอ้แล้วนะก็ปรับเซนได้ไวมากกลุ่มดาราเยอะเลยดาราทองเห็นไหมดาราทองไวมากเขาปรับเซนได้ไวมากเขาถึงเป็นนักแสดงในส่วนใหญ่สังเกตนะครับยังไม่พอนะยังเป็นคนที่คอนโทรลนักแสดงต่างหากนะกลุ่มนี้จะมักจะคอนโทรลนักแสดงเพราะคนสองเซนเนี่ยจะคอนโทรลนักแสดงจะบอกให้ทราบไว้สังเกตให้ดูนะฮะจะเป็นอะไรล่ะที่เรียกว่าผู้กับสุดแต่ที่เขาว่านะแต่คนที่มันมีน้อยมากฮะคนประเภทนี้ถึงบอกว่าระดับจีเนี่ยมีอยู่นะร้อยหนึ่งเนี่ยจะมีสัก5นอกนั้นก็เปรปะเยอะเลยเห็นไหมครับไร้สาระพี่95นี่เป็นต้นแล้วผมก็อยากจะเจอคนประเภทนี้นะเพราะผมจะรู้ว่าของดีๆเขาอยู่ตรงไหนจะบอกให้ทราบดีๆมันอยู่ตรงไหนผมจะรู้ตรงจะรู้พอยว่าของดีวิเศษสุดผมเชื่อว่าอนาคตผมว่าจะใช้คนประเภทนี้ครับนะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงนะหญิงมาก็เข้ากันได้ชายมาก็มาน้องมาแหนงผู้แปลกๆกันได้ไม่เป็นโทษกับใครเห็นไหมครับในทางลึกต่างหากที่มันโอ้โหซ้อนเอาไว้เยอะแยะผมว่าในเชิดที่จริงผมว่าน่าจะใช้บุคคลประเภทนี้หนึ่งในจำนวนหลายคนกันแล้วกันที่จะมาอยู่ในบุคคลที่ทำงานด้วยกันผมเชื่อมั่นเป็นเช่นนั้นก็วาดหวังเอาไว้ไม่ได้เจอก็ไม่รู้ที่ว่าเห็นไหมครับเอาล่ะยังมาถึงเมื่อกี้เนี่ยอุทานเนาะชาตินี้ปัจจุบันนี้เริ่มแต่แอมาถึงนาทีนี้นะครับเรียกว่าชาติปัจจุบันเริ่มแต่แอมาถึงนาทีนี้พรุ่งนี้มาพูดอย่างนี้อีกเริ่มแต่นาทีแอมาถึงถ้าพรุ่งนี้มาพูดอีกเริ่มถึงนาทีโอเคไหมครับจนกว่าจะหมดให้เข้าใจนะว่าปัจจุบันอดีตและปัจจุบันต่อคำว่าอดีตซ่อนในปัจจุบันอธิบายปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ถึงปีนี้เมื่อวานถือว่าเป็นอดีตถ้าพูดถึงเงื่อนไขของเวทเมื่อวานนี่เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันอย่าลืมนะปัจจุบันจากนาทีนี้ขอโทษแอบมาถึงนาทีนี้ปัจจุบันผมเขียนคือจะเอาสิ่งหลักนิดนึงเส้นประกอบซ้อนกันอยู่นะฮะเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เส้นนั้นปัจจุบันเริ่มต้นมาจากสิ่งประกอบการแอบมาถึงนาทีนี้แน่ท่านทั้งหลาย
ในนี้นะฮะ50ขวบมีไหมครับเออมีแล้วกันนะมี60ก็มีผม75แล้วผมเฉลี่ยอีกหลายคนท่านที่45เอาไปผมอีก5เป็น50แล้วเห็นมั้ยว่า5050ปีแอบมาถึงตอนนี้50ปีเมื่อวานนี้นับย้อนครับเป็นอดีตแล้วที่แล้วคืออดีตแล้ว5ปีที่แล้วคืออดีตแล้วมันซ่อนๆอยู่ในภาพนี้ให้ได้อดีตซ่อนๆในปัจจุบันง่ายมาต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้นะครับปัญญาจะเกิดจบข่าวนะต่อๆนี่ถ้าหากว่ามันก็มีว่าสติและสัมปชัญญะต่อนาทีนี้สัมปชัญญะคือนึกย้อนไปนั่นเองครับก็นึกถอยไม่ได้ไม่สติแต่ว่าสัมปชัญญะคำว่าสัมปชัญญะแปลว่านึกระลึกถึงสิ่งที่ตัวเองผ่านมาให้ได้ผ่านปากน้ำอะไรผ่านดีผ่านทุกข์ผ่านอร่อยผ่านสวยผ่านเอาอีกไหมไม่พอใจสวยแล้วสวยมันอีกนะไม่เป็นไรท่านสุดไปต่อที่นี่ไม่รู้ตามความสวยก็แล้วกันท่านที่ตามความสวยสุดท้ายสุดความสวยก็เลยกลายเป็นอะไรรู้ไหมเอาไม่จะบอกสวยสิพี่พวกโบท็อกไงกลุ่มโบท็อกไงนะกลุ่มโบท็อกพวกฉีดนู่นฉีดนี่ก็อยากสวยไงพอเวลา60ขึ้นไปแล้ว65ปุ๊บสวยเลยพี่เอ๋ยอยากสวยรอวันสวยนะรู้วันนี้อยากสวยเลยครับเอาธรรมชาติดีที่สุดนะเราอยู่ในธรรมชาติแล้วเราก็อยู่กินอย่างธรรมชาติโอ้โหมันจะมีความสุขเหลือเกินครับธรรมชาติที่ว่านี้ขอให้เข้าใจอย่างลงตัวไม่ถึงกับลึกซึ้งก็ขอให้ลงตัวนะอย่าให้มันบวกลบมาจนเกินไปนะทำนองนี้เห็นมั้ยร้านสมันธรรมชาตินี้แล้วเราก็จะกายใจแล้วมันก็จะขึ้นอย่างงานครับใจบุคลิกภาพกับกายมันก็รู้สึกความน่าชื่นชมอะไรล่ะแสดงออกแต่เมื่อเข้าใจตรงก็จะเยอะชีวิตถ้าเข้าใจมันจะใช้ชีวิตง่ายเยอะถ้ามันก็จะสับสนเยอะก็นั่นแหละนั่นมาแต่ละท่านละคนเรื่องธรรมะธรรมโมยเยอะแต่สุดท้ายแล้วแบ่งแยกได้ไหมฟังลุงออกต่างกันไหมรู้ได้ไหมโอเคไหมท่านแปลว่าผู้บริโภคผู้ที่บอกชาติที่แท้จริงหม้อแกงหม้อนี้ปูเห็นไหมท่านซดอีกผมไม่แซ่บอีกเลยว่าก็ซดไปบ่อยก็แค่นี้ถ้ามันรู้สึกเป็นเช่นนั้นการฟังให้ทันเข้าใจความหมายภาษานะติดตามทุกช็อตตรงสำคัญมากไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ตามทีบอกเออไปฟังเลคเชอร์อาจารย์ครูบาอาจารย์ต้องตามให้ได้ฟังนะครูบาอาจารย์พูดจะช็อตมาเป็นสิครับฟังมันก็เป็นการเรียนการสอนอย่างง่ายทุกวันนี้มันง่ายไปเยอะมากในการรับรู้เรียนรู้เพราะว่ามือถือมือถอยมันมีเยอะเหลือเกิน Google โอ้โหยกกันเป็นเทวดาเสริมถ้าบอกว่าเทวดามันแน่จริงแน่จริงแน่จริงโอ้โห Google ซื้อมาใช้แล้วแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับผมไม่ได้ชอบจะใช้มันเพราะผมว่าผมรู้สิ่งนั้นผมไม่ต้องไปควานหามันอีกแล้วมีผู้คนส่งอะไรต่างมาให้ดูเนี่ยก็รู้ตรงนั้นเองก็สิ่งนั้นก็มาพูดจาได้ไม่มีจุดจบทุกคืนทุกเกิดทุกเกิดมีเยอะข้อมูลจะหยิบตรงไหนท่านเองได้หมดแค่นะกลับมาถึงที่เดิมที่เดิมมาถึงคำอุปทานแล้วนะครับมาถึงตัณหาอุปทานและมาพบชาติชาตินี้แหละครับตั้งเป้าเลยขอเป็นชาติสุดท้ายมันเราคือโลกโลกคือเรานี่คำว่าตัวเราเราคือเป็นหญิงเป็นชายมานึกย้อนอดีตนึกย้อนหลังเนี่ยนึกย้อนไปสมาธิต้องย้อนหลังนะครับจะกลายเป็นย้อนหลังลักษณะอย่างนี้
ตัวเรามันจะเห็นตัวเราคนอยู่ท้องแม่โอเคไหมจะเห็นตัวสเปิร์มสเปิร์มตัวเราเห็นปุ๊บมันจะทะลุดวงอาทิตย์ผ่านดวงอาทิตย์ไปกาแล็กซี่ศูนย์กลางที่ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วจ้าถอยหลังไปหมดเพราะนั้นตัวนี้ต้องผ่านอวิชชาอวิชชานี่คือความมืดต้องผ่านอวิชชาปุ๊บจะกลายเป็นความใสคำว่าใสที่ว่านี่คือจิตบริสุทธิ์ใสเห็นไหมครับจะต้องผ่านความสมบูรณ์บริบูรณ์กลายเป็นการเป็นความใสซึ่งมันอยู่ในตาของท่านท่านจะรู้สึกของท่านเองเป็นปัจจตังโดยแท้ผมยืนยันว่าผมได้สิ่งเหล่านี้มาและเป็นประโยชน์มหาศาลเหลือเกินดังนั้นชีวิตจริงผมก็อยู่ตรงนี้แหละครับจะพูดอยู่นี้จะให้อยู่อย่างนี้นะใครจะให้อะไรกลับขึ้นมาก็ยินดีน้อมรับไม่ให้ก็บ้านใครบ้านมันประมาณนั้นโอเคนะครับนี่ในสิ่งที่จะพยายามจะสรุปให้ฟังว่าทั้งหมดอยู่ในตัวตนของตัวเราทุกสิ่งวันนี้บัดเคลื่อนผ่านมาถือว่าเป็นการตรงรู้ต่อไปนี้เอาข้อความใหม่ปฏิบัติตัวเราเองอยู่บ้านเราใช้หลักเกณฑ์หลักการที่ว่านี้ถามว่าดีไหมสิ้นเปลืองหรือไม่ทั้งหมดท่านก็เอาไปใช้ได้ต่อจบข่าวไหมต่อไปโชว์ออฟได้ยัง17 นาฬิกา 59 นาที เกือบ 18 แล้วนะจ๊ะเอาไหมเอานะชอบนะชอบนะวันนี้กล่าวว่าจะผ่านจอให้ด้วยนะครับเอาตรงๆได้ตั้งมือไว้ครับคนที่พูดพลังงานบริสุทธิ์ผสมอยู่ในแกนของอยู่ในแกนของนิวตรอนกับโปรตอนจะถอดมาให้แล้วท่านจะรู้ได้โอเคนะชัดเจนนะชัดเจนนะครับตั้งหลักไว้ให้ดีๆนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี่มันสุดยอดมากมันจะความรู้สึกเองมันจะเกิดคำว่าผัสสะตามที่ท่านถามโอเคนะเอาหายใจธรรมดาผมก็เริ่มต้นโดยท่านอย่าแกว่งมือนะครับนิ่งๆเอาไว้ท่านอยู่ในท่าสแตติกสแตติกผมเป็นคนที่นำมาใช้ได้ก็คือเอาไดนามิกมาใช้พลังงานที่ซ่อนอยู่ในสแตติกอยู่ในความวิ่งอยู่ในความนิ่งแน่นอนเรามาใช้ต้องเป็นสแตติกที่ผมพูดคือสแตติกนะครับบอกให้ทราบว่าเสียงที่ออกไปเป็นเรื่องสแตติกนะครับเพราะที่เป็นไดนามิกพลังงานสแตติกซ่อนอยู่ในเสียงผมเสียงผมเป็นไดนามิกนะพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กล้วนแต่เป็นไดนามิกทั้งสิ้นนะครับเป็นไดนามิกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านต้องสังเกตฝ่ามือท่านเองนะครับมันจะวูบวาบวูบวาบของท่านเองนี่เขาบอกว่ามีแล้วนำมาใช้ได้อย่าเชื่อลุงหอกเพราะว่าความรู้สึกมันเป็นของท่านอย่ามาเชื่อลุงหอกเชื่อปุ๊บโง่ทันทีครับห้ามโดยเด็ดขาดเพราะผมรู้ความเชื่อความจริงผมรู้มานานแล้วตรงนี้นะความจริงไม่แน่นอนแต่มันเกินความเชื่อนะคุณโยมเหนือความที่เคยรู้จักความจริงที่ท่านติดอยู่เวลาคือความจริงโดยสมมติอันนี้มันเป็นความจริงของปรมัตถ์มันจึงต่างกันโอเคไหมครับนี่แหละพลังปรมัตถ์หรือพลังพระธรรมที่พระเจ้าให้กับชาวโลกนี่แหละใช่หรือชาวโลกพูดว่าพลังแห่งพระเจ้า The God Only One นะครับลุงออกถอยเราไม่หลายก้าวคือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับมันซ่อนๆอยู่ในนิวเคลียสซ่อนๆอยู่ตัวท่านและตัวผมเมื่อมันซ่อนตัวผมก็ออกมาใช้ได้สบายสิครับมันจะมีอะไรเห็นไหมครับอย่างเงี้ยผมอยู่ในท่าไหนก็ได้อย่างนี้ก็ยิ่งชัดบอกให้กันยิ่งแรงด้วยนี่คือลักษณะของแม่เหล็กยิ่งแรงด้วยผมจะรู้มันแรงได้ยังไงจะบอกว่าประตูพระนิพพานไม่มีผิดด้วยถ้าจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาพูดกันนะครับแต่ว่าเธอเอาฟิลลิ่งดีกว่าโยมพระนิพพานเอาไว้ขึ้นหิ้งไว้แล้วกันเป็นภาษาสูงโอเคไหมครับเอาความรู้สึกตรงนี้ดีกว่าเป็นบรรทัดฐานเราเองในการที่จะไปต่อได้ความเชื่อใดๆที่เกิดมาเพราะนี่เป็นความเข้าใจที่เกิดความแตกท่านเองนะครับทำไมผมต้องรู้ท่านจะตระหนักท่านหรือว่าจุดเกิดจากจุดเดียวกันจะมารู้สึกที่ฝ่ามือผมรู้ที่โอเคนะครับฟิวชั่นคือตรงนี้จริงไหมท่านหลวงพ่อเองนะดีไม่ดีมันเป็นปั่นหัวใจด้วยหัวใจปกติเนี่ยฟังเสียง
จะให้ใครรู้ไม่ข้างเคียงเนี่ยไม่มีทางรู้ได้หรอกต้องรู้เองหายใจช่วยโยเองแค่นี้มันจะประกอบกันเนี่ยฮะมีแล้วต้องให้ได้มีอะไรพลังงานบริสุทธิ์แล้วโยมใช่ไหมฮะไม่ต้องแต่เนี้ยต้องตัวผัสสะสัมผัสนะถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศเนี่ยมนุษย์พันหัวงอนี่คือเป็นมนุษย์ที่สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ศาสตร์ที่โลกเขาใช้กันทั้งโลกทั้งใบนะไฟฟ้าสถิตแต่ณวันนี้จะไปหาผ่านวิทยาศาสตร์นะหาจนหาไม่เจอเพราะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเอาไฟฟ้าสถิตใช้ได้เขาใช้แต่ไฟฟ้ากระแสนี่เป็นนาทีนี่เป็นคลื่นนะครับคลื่นควอนตัมในกระแสทั้งนั้นนะครับรุนแรงมากนะครับนะก็ไปสุดขั้วมากวิทยาศาสตร์เข้ามารองรับพิจารณามันคานกันนะฮะระหว่างดีกับชั่วโลกใบนี้ดีก็มาแล้วจ้าชั่วก็จะสุดขั้วนะครับเห็นไหมชั่วจะรู้กับชั่วบอกให้ทราบเกิดสงครามขึ้นนะครับสงครามฮาร์ปอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมหนักข้อมากนะครับแต่ขึ้นอะไรพวกเราได้นะครับเราจะมีขึ้นที่เหนือกว่าขึ้นเหนือกว่าคือไม่มีขึ้นถ้าพูดถึงอะไรก็คือไร้แรงครับไม่มีแรงแต่ด้านตรงข้ามโอ้โหแรงมากมายมหาศาลเป็นแรงผลักมันจะเป็นแรงผลักแรงผลักอะไรเข้ามามันจะผลักย้อนไปหมดนะครับเรื่องคือเพราะฉะนั้นลงออกจึงไม่วิตกอกกระเพื่อมคลื่นนั้นจะแรงขนาดก็ตามทีลงออกไม่ต้องทำอะไรแต่ผมไม่ทราบรู้มันทุกมิติแน่นอนเนี่ยอันนี้ไม่สามารถทำลายลงออกได้ยกเว้นโดนบาทาซะก่อนก็คงไม่โดนบาทายมั้งถ้าชีวิตนี้อวัตมาปวดบาทาจับแป๊บเดียวหายด้วยหายปวดด้วยกลุ่มที่มีบาทาไม่สะดวกสบายชาปวดอบาทามายินดีช่วยทุกคนนะครับมาทำมารูปแบบนั้นไม่ใช่มันนี้ก็ฟาดก้านคอลุงออกเลยบายบาทาที่ว่านะอะไรทำนองนั้นจะให้ดีหลับตาด้วยคุณโยมถ้ารู้ตัวว่ามันปวดหัวไหล่ข้อมือเอาวางในหน้าตักสวมกันชั้นนิ้วน่ะถ้าไม่ปวดอะไรต่างๆไปต่ออย่าหันหน้าไปหาใครเพราะกำลังพูดถึงตัวเองทั้งหมดไม่ต้องเอาตามใครเพราะมันเป็นปัจเจกบุคคลครับเอาหลับตาไปเรื่อยๆสิเห็นเลยหรือเปล่าดีไม่ดีเสียงต่อไปนี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้อย่าไปสนใจถ้ามันจะมานะฮะไม่มาก็แล้วไป3 2ช่างมันไม่มาเรื่องของมันเสียงที่ว่าเนี่ยมันจะมีเสียงแปลกๆเวลาท่านอยู่ในสมาธิในบ้านทีวีนะครับไปกดฟังเอาเองเสียงนั้นมันจะสามารถที่เข้าหูซ้ายหูขวาได้ด้วยบังคับซ้ายบังคับขวาได้เลยนะครับมาเป็นบางโอกาสบางโอกาสก็ไม่มาปล่อยมันไปจะไปติดใจมันยังไงก็อยู่ในตัวเราอยู่เป็นขั้นอยู่แล้วพลังงานเสียงที่ว่ามาจากบิ๊กแบงครับจะบอกให้ทราบว่าเสียงนกร้องเดี๋ยวนี้มาจากบิ๊กแบงควายร้องมาจากบิ๊กแบงเพราะว่าควายตัวนี้นกตัวนี้มันอยู่ในโลกใบนี้โลกใบนี้มาจากบิ๊กแบง
พราะฉะนั้นเสียงควายร้องนกร้องก็มาจากบิ๊กแบงเป็นภาษาคณิตศาสตร์เหมือนกับวัวกินอะไรเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือกันเดียวกันเสือกินหญ้าอธิบายวัวกินหญ้าเสือกินวัวแปลว่าเสือกินหญ้านี่คือภาษาคณิตศาสตร์นะครับเวลาเสือตายตายอยู่กลางหญ้าเนี่ยก็ไม่รู้นั่นนะฮะเสือก็เป็นปุ๋ยของหญ้าต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละครับหญ้ากินเสือมันกินตรงนั้นต้องอธิบายต่อไหมเห็นภาพเนาะต้องคิดสองชั้นครับถึงจะได้นักคณิตศาสตร์ต้องคิด2ชั้น3ชั้นนะฮะจึงจะทำโจทย์ได้นะครับนี่ทำโจทย์ได้ตอนที่ผมเรียนหนังสือพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับคิดชั้นเดียวจะจบข่าวเลยท่องสูตรอย่างเดียวแต่แทนค่าคำถามในโจทย์เอาค่าสูตรไม่เป็นโง่ถึงทุกวันนี้ดีแล้วที่ผมไม่จำสิ่งนั้นมาเยอะจนเกินไปถ้าผมจำสิ่งนั้นเยอะมันก็มาล้างยากดีแล้วมันจะทำผมเองแต่เวลารู้แล้วขอโทษทีครับตอนนี้สบายมากเลยนะก็เลยผมเกิดคำว่ารู้สิ่งนี้ง่ายขึ้นเพราะหน่วยความจำผมมันน้อยเห็นไหมท่านทั้งหลายมีหน่วยความจำเยอะเช่นกองเยอะเลยดร.มีไหมครับนั่งตรงนี้ศาสตร์อะไรสาขาอะไรศาสตราจารย์มีไหมครับที่นั่งตรงนี้มีเอาวางห่างนะครับที่นี่คือเรื่องของตัวเรากายเราใจเราจิตเราความรู้สึกของเราอยู่ที่นี่ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วก็เป็นหอบไปที่บ้านไปที่ไหนก็ได้โลกใบนี้มันติดตัวไปนะครับขอให้เข้าใจในสิ่งนี้ให้ได้สิ่งที่ต้องฝากกันก็คือเรื่องของความรู้สึกที่ได้ตรงนี้แหละครับที่บอกว่าถ้ามีจริงต้องโชว์ออฟได้แสดงได้และเกิดผลทันทีเป็นเรื่องราวของความสามารถเฉพาะตัวซึ่งบอกตามตรงจะหาได้ยากมากผมว่ามีอยู่ร้อยคนลุงออกติดหนึ่งในร้อยแน่นอนถ้า50ติดหนึ่งใน50แง่แง่ถ้ามี10ติดหนึ่งใน10ถ้ามี3คนติดหนึ่งใน3ถ้ามี2คนลุงออกไม่รองใครแน่นอนจบข่าวดีไหมถ้ามี2คนลุงออกไม่รองใครแน่ๆเรื่องนี้ก็ได้เหมือนลุงออกก็โอเคแล้วลุงออกมีหน้าที่ต้องให้ทุกคนขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยวางใจหัวใจแต่ประการใดเพราะนั้นจึงมีคำว่าทุกกลุ่มความเชื่อมันจะเป็นสาธุอมิตและอมิตพุทธมาจากที่เดียวกันนาทีนี้พูดเรื่องของมนุษย์อย่างเดียวห้ามพูดศาสนาที่ใดตีกันทุกทีไม่จบศาสนาเดียวกันก็ตีกันเห็นไหมฮะบ้านเมืองเรามีศาสนาเดียวกันมีสองบทในการปฏิบัติก็ไม่เคยเห็นตีกันเนาะก็ดีเพราะว่าเราหัวคนที่นั่งหัวโต๊ะน่ะดีนะครับจึงไม่เป๋ค่อยๆทวงทักทวงจึงประคับประคองกันมาได้แต่ไม่ได้นะตั้งแต่นู่นเนี่ยสุโขทัยนู่นอยุธยานู่นเนี่ยธนบุรีนู่นเนี่ยแล้วก็รัตนโกสินทร์แล้วไปต่ออีกทีนึงอย่างนี้เป็นต้นมันจะรักษาสิ่งเนื้อผ้าอันไปมันพุทธศาสตร์เนี่ยไม่ได้หายนี่ไปจากโลกแต่มันจะมีน้อยลงพูดถึงนะครับจะมีน้อยลงแต่น้อยลงจะมีช่วงนี้เนี่ยก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแหละกันในวันข้างหน้าเห็นไหมน้อยก็ดีเหมือนกันถ้ามีประสิทธิภาพสูงไงมันต้องไปเลือกต่อไปจะเจอชั่วเชี่ยวชาเลยเห็นไหมครับต้องบอกว่านั่นเก่งกว่าคันนี้นี่เก่งอันนั้นไม่ต้องอันนี้มีจริงมีไม่จริงนั่นเองนะจริงใช้ได้จริงจบข่าวตรงนั้นเห็นไหมมีจริงต้องเอามาดูได้มาเห็นไม่ได้มาได้ผมเชื่อมั่นว่าลุงออกมีแน่นอนจึงท่านถึงสัมผัสได้ต่อหน้ากันอะไรกันนั่นเองที่อย่างนี้พอไหมถ้าพอเฟสต่อไปจะปล่อยพนักงานผ่านจอให้ดูนะฮัลโหลจบข่าวนะนี่แหละมันมาจากค่าคงที่ที่พูดกันมายาวเหยียดถึงนาทีนี้นะครับคําว่าก่อนการก็คือตรงนี้การก็คือการเวลานะครับการเริ่มต้นการเวลาตั้งแต่วินาทีแรก
เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเศษหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีมันมีคำว่าหนึ่งอยู่ยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำนี้พูดคำเดียวจบข่าวเลยต้องใช้ภาษาพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นคืออากาลิโกเอหิปัสสิโกแปลว่าเอาตัวมาสิมานั่งอยู่ตรงนี้โอปัญญิโกเอาใจมาด้วยพูดมาทั้งวันไปคิดเรื่องนอกตัวนอกห้องเนี่ยถือว่าเสียโอกาสใช่ไหมถ้าคิดตามภาษาดวงออกนำอยู่เรื่อยจะได้โอกาสคำว่าโอปันนิโกตังคือมันจะรู้เฉพาะตัวเมื่อเวลาผมบุกมือใหญ่นั่นคือรู้ท่านโดยท่านเองก็จะตังทดแทนกันก็ไม่ได้ของใครของใครรู้ได้เฉพาะตนสิ่งเหล่านี้เห็นไหมถ้าคนอยู่ในจอรู้ด้วยก็ถือว่าได้พร้อมๆกันจะอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ผมครับคนอยู่ไกลจะเหมือนอยู่ใกล้คนที่มีอยู่เนี้ยอยู่ใกล้จะเหมือนอยู่ไกลนอนกอดกันอยู่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้จะเหมือนอยู่ไกลมากนะอยู่ไกลจะเหมือนอยู่ใกล้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันสามารถส่งต่อไปได้ต่อไปนี่ผ่านจอใครก็ตามอยู่ซีกโลกไหนก็ได้ผมถึงบอกว่าจะพยายามใช้ภาษาอังกฤษนะฮะต่อไปในวันข้างหน้าก็เชื่อว่าคงจะต้องลุยจนได้เลยภาษาอังกฤษนะถูกบ้างผิดบ้างก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ภาษาบิดาก็เชื่อว่าภาษานั้นน่าจะเป็นเรื่องเสียงครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าสถิตินี้ไม่ต้องใช้ภาษามันใช้ฟีลลิ่งอย่างเดียวต่อไปหนึ่งหน้านะครับโอเคหวังว่าคุณจะเข้าใจกันแล้วจ้าต่อไปขอคำถามใครรู้สึกที่ฝ่ามือยกมือขึ้นอยู่ครับโอ้โหยาวเหยียดเลยเห็นไหมฮะแปลว่าท่านรู้สึกเองนะเอาดูหันหลังมาสิอย่าเพิ่งอารมณ์ครับเอาดูกันสินี่ครับว่ารู้สึกนี่คือปัจจัยของท่านเองโอเคนะทีนี้กลับมาถามว่าท่านใดที่ไม่รู้สึกหนึ่งยังไม่รู้จักภาษาลุงออกดีฟังแล้วงงนั่นนะงงไม่เข้าใจพวกนี้มันต้องผ่านความเข้าใจแต่ว่าโอเคนะต่อมาเวลาไม่หลับตายกมือครับใครเห็นสีเห็นครับมีเห็นสีบ้างปลายนะครับโอเคดีมากครับขอบคุณมากครับมันจะเห็นสีเยอะแยะหลายสีเหลือเกินโอเคนะหวังว่าทุกครั้งเวลาผมโชว์นี้ 95% อัพจะได้รับทุกที่อยู่ไหนก็ตามเด็กเล็กเด็กโตโชว์ทุกที่มันจำเป็นจะต้องให้โอเคไหมครับสิ่งนี้เกินความเชื่อแล้วจ้าเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอย่าเชื่อเพราะมันเกินความเชื่อที่ท่านเคยเชื่อกันมาทั้งหมดโอเคไหมและหรือเกินความไม่เชื่อที่ท่านไม่เคยเชื่อสิ่งนี้มาก่อนมันเกินสิ่งนั้นซะแล้วจ้าเห็นไหมครับแต่บอกว่าเกินทุกเกินสุขก็ไม่ผิดเห็นไหมครับใครยังติดทุกติดสุขอยู่ก็ยังไม่เกินสุขนะมันจะเป็นบุญบุญโอเคไหมครับเอาล่ะต่อไปเฮ้ครับผมจะบอกมือโยงหลังเสร็จแล้วนะครับวันนี้จบนะครับนี่ไม่เหมือนกว่าวันนี้เปิดออกโอเคนะเปิดหน้าอะไรมากไปเอาละต่อไปพลังงานตัวนี้มันผ่านจอได้จริงไหมเป็นคำถามถ้ามันผ่านจอได้จริงไม่เกิน2ปีมนุษย์โลกนี้จะได้พลังงานจากลุงออกอยู่บ้านเฉยๆจะรู้แน่นอนดูสิครับพันล้านคนไปแล้วเนี่ยเครื่องมือคืออะไรมีสมาชิก 2,000 กว่าล้านจะเพิ่มมาอีกอย่างอื่นYouTube ก็ได้หลายแพลตฟอร์มนะฮะเรามาตั้ง4แต่พร้อมในเวลานี้เห็นไหมครับอินสตาแกรมก็มีแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรเฟซบุ๊กยูทูบทวิตเตอร์ขอบคุณมากครับ thank you very much ผมจะพูดในคลิปพวกทีตัวนี้มันไม่เข้าอ่ะทวิตเตอร์ทวิตเตอร์คลิปพวกครั้งไปเลยมันไม่เข้าทั้งที่พูดบ่อยนะนั่นคือมันไม่เข้าคือมันไม่เข้าอยู่ว่าไงกันโอเคนะพูดหนึ่งทีออกไป4แพลตฟอร์มคนในโลกนี้รับรู้เกินกว่าถ้าหากว่าสมาชิกของFacebook นะฮะ 2,000 ล้านคนมันไป YouTube อีกกี่พันล้านก็ไม่รู้นะมันไป Instagram ก็ไม่รู้ใช่ไหม
อย่างคำเมื่อกี้อะไรนะทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ใช่ไหมไม่ไปเข้าไหมทวิตเตอร์ไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นโลกใบนี้กำลังรอสิ่งนี้จากลุงงออยู่ครับลุงงอต้องทำหน้าที่นี้ให้กับมนุษยชาติเป็นหน้าที่ครับผมจึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยบั้นเอวท่านที่นั่งปวดหลังมากกว่าผมยืนด้วยเอาป่ะหาด้วยใช่ป่ะผมสบายเลยมีปัญหาเห็นไหมครับเอาละต่อไปนี้เปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ต่อไปนี้จะปล่อยพลังงานผ่านจ้อโดยลูกงอพิวเนจี่ for human ใช้คำว่าแคร์หรือว่าใช้คำว่าอะไรคุณครู human for กำจัดอ่ะแปลว่ากำจัดอ่ะมารักษามนุษย์กันแล้วกันแคร์ก็ได้เนาะนะพีโอเนจี้ลุงงอพีโอเนจี้ฟอร์ทุกมันท่านทั้งหลายรักษามนุษย์รักษามนุษย์เรื่องของเคมีมีเด็กเห็นไหมครับนั่นนะสนะนะท่านมีว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ผลไม้เป็นกุ้งหอยปูปลานะสัตว์เล็กตัวน้อยนะหมูหมากาไก่เป็นยาทั้งสิ้นเอาคอนเซปต์นี้มาใช้ไปชีวิตของฉันจะดีกว่านะหอยถ้าจะหลีกเลี่ยงได้นะคือหอยแครงอาหารให้สุกก็พอแล้วสะอาดและสุกก็พอแล้วโอเคนะครับต่อไปมีโรคแล้วนะบอกว่าอะไรโปรตีนรั่ว โปรตีนรั่วเยอะแยะเลยเนาะที่เราใช้กันนี่ของเขานะของเราไม่สนใจโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินเราไม่สนใจตรงนั้นเราสนใจสสารกับพลังงานสองคำก็พออาหารทุกเม็ดคือน้ำทุกหยดคือสสารอากาศทุกกระตอมคือสสารแปลงสภาพปุ๊บเป็นพลังงานหมดเราสนใจแค่สองคำสสารกับพลังงานแต่ตัวพลังงานที่เข้าถึงนะฮะต้องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บแปลว่าเข้าถึงปุ๊บชาติสุดท้ายทุกคนครับโอไหมโอนะถ้าโอแล้วก็ต่อไปดูลุงออกจะเต้นแรงเต้นกาอยู่ในจอและท่านก็จะรับรู้ได้ยกมือเหมือนเดิมโอเคนะอ่ะใครจะพักก่อนยังไง10นาทีไม่เกินได้ไหมครับเข้าน้ำท่าดีไหมครับดีนะโอเคเดี๋ยวจะเกรงใจลุงออกไปรีแลกซ์นิดนึงไม่เกิน10นาทีนะเงื่อนไขเวลาสำคัญนะครับใครกลับมาที่หลังสุดคนถูกลงโทษ ฟังทันไหมนี่